เดี๋ยวเราจะขออนุญาตแนะนำตัวทีละคนเลยนะเริ่มจากท่านแรกนะคะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับที่ชื่อยศทรงจันทร์นะครับปัจจุบันศึกษาปริญญาเอกคุณ MOE นะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมสวัสดีค่ะพี่ชื่อเฟิร์นจรวันเสสงค่ะปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยไทยตรงค่ะระดับปริญญาโทสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ชื่อแตงกวานะคะสรัญพัฒน์สุธรรมพันธ์ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ Department of English บรรจาวอัศรา University of Languages ที่เกาฉงค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อแจ๊คศศินาเจนสิริพานิชค่ะปัจจุบันศึกษาที่ไทเปNational Zheng Zhi University หรือประมาณต่อไปนะคะเราจะมีคำถามแรกที่เป็นคำถามจากน้องๆหลายท่านนะคะอยากจะรู้มากเลยว่าการทำวีซ่าก่อนที่เราจะไปไต้หวันเนี่ยเราต้องทำวีซ่าก่อนฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านยังมีประสบการณ์ในการทำวีซ่าไปไต้หวันเป็นยังไงบ้างนะคะอยากจะขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์เริ่มจากคุณยศท่านแรกเลยนะคะเริ่มจากพี่ก็ไปมานี่ปีที่4แล้วกฎระเบียบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องการทำเอกสารส่วนมากเอกทำเอกสารนี้ก็คือประกาศจากที่เว็บไซต์ได้เลยแล้วก็รีดตามเอกสารค่อนข้างง่ายนะครับไม่ยากมากสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับค่ะสำหรับพี่ก็เช่นกันค่ะก็คือดูตามเว็บของสถานทูตแล้วก็ยื่นเอกสารเองเลยค่ะโดยไม่ผ่านเอเจนซี่ก็เช็คลิสต์เองว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ยื่นตามนั้นเลยค่ะก็ในส่วนของในการทำวีซ่านะคะก็อย่างที่เขาจะมีลิสต์มาให้ค่ะว่าเอกสารคือจะต้องมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันช่วงสถานการณ์โควิดอะค่ะคือสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติก็คือเหมือนมหาลัยเขาจะส่งรหัสมาให้ค่ะติดเหมือนจะเป็นติดตัวประมาณนั้นนะคะคือเราอะต้องรอรหัสอันนั้นก่อนซึ่งมหาลัยแต่ละมหาลัยเนี่ยเขาจะทยอยไล่ส่งมาค่ะแล้วพอเราได้รหัสอันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเราถึงจะเอาไปทำวีซ่าได้นะคะทีนี้พอตอนที่เราไปยื่นวีซ่าปุ๊บแล้วก็พอเราได้วีซ่าเสร็จแล้วในวีซ่ามันจะมีวันกำหนดวันเดินทางนะคะเราถึงจองตั๋วเครื่องบินประมาณนี้ค่ะหลักๆเองก็คือความแตกต่างก็คือมันจะต้องรอรหัส10หลักจากมหาลัยก่อนนะคะถ้าเป็นในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะส่วนของแจนนะคะของแจนลืมแนะนำตัวเมื่อกี้ว่ามาจากปอตีของเจิ้งตานะคะก็จริงๆก็คือเหมือนพี่เลยค่ะก็คือเราต้องรอรหัสจากมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยก็จะส่งตัวเลขวีซ่ามาให้เราแค่ไปยื่นจากที่มหาลัยไว้ให้นะคะก็คือถ้าสำหรับของพี่ก็คือแจนว่าต้องเช็คเมลบ่อยๆเพราะว่ามหาลัยจะส่งตัวเลขมาให้ค่ะแล้วอย่างนี้ในช่วงเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะการที่เราจะเดินทางไปศึกษาต่อไต้หวันเนี่ยท่านไหนมีประสบการณ์ในการที่จะต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางเพื่อไปไต้หวันในช่วงโควิดบ้างค่ะท่านแรกขอเริ่มที่น้องแตงกวาเลยค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะไปไต้หวันในช่วงโควิดใช่ไหมคะก็เมื่อกี้จากที่กล่าวเสร็จแล้วก็คือหลังจากที่เราได้วีซ่าในการที่จะเดินทางเข้าใช่ไหมคะเราก็เริ่มที่จะจองตั๋วเครื่องบินค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยณวันที่เราจะเดินทางไปค่ะมันยังเป็นโควิดอยู่ใช่ไหมคะเราอ่ะจะต้องเหมือนไปกรอกตอบว่าเราเนี่ยไปแจ้งเขาว่าเราจะเดินทางเข้าไต้หวันนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาเอกสารตัวนั้นนะคะไปยื่นตอนเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินนะคะแต่คือในทุกมหาลัยอะค่ะเขาจะมีเป็นหน่วยงานนะคะอย่างของวนจำเนี่ยเขาจะเรียกว่าซอลซ่า SOSA ค่ะแต่ว่าถ้าของเป็นที่อื่นอาจจะเป็นมันจะเป็นแผนกที่เอาไว้ดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะค่ะแล้วคือแผนกนี้เนี่ยเขาจะคอยติดตามเราตลอดเขาจะคอยถามว่าเดินทางวันไหนอะไรยังไงต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ติดตามกับแผนกนี้ของทางมหาลัยอะค่ะแต่ถ้าประสบการณ์ส่วนตัวของกวาเองที่ไปนะวันนั้นก็คือเป็น14+7วันแต่ก็คืออยู่โรงแรมเลย21วันซึ่งนานมากๆนะคะจำได้เลยว่าวันนั้นที่ไปถึงไต้หวันเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของทาง MOE อะค่ะมาดูแลเราเป็นอย่างดีเลยก็คือจะมารอรับเราตั้งแต่หน้าเกตเลยตั้งแต่เราแบบลงเครื่องไปเลยเขาก็จะแบบมีสติ๊กเกอร์ติดว่าแบบเนี่ยใครเป็น
เจ้าหน้าที่จาก MOE นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเออใครเป็นแบบไทยสตูเดนท์ที่มาเรียนบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะคอยดูแลเราตั้งแต่ไปเปิดซิมโทรศัพท์แล้วก็พาเราออกคัสตอมพาเราออกอิมิเกชั่นออกไปจนเรียกแท็กซี่อะค่ะเพราะด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มันยังเป็นโควิดใช่ไหมคะเราต้องนั่งแท็กซี่จากสนามบินไปที่โรงแรมที่เรากักตัวซึ่งโรงแรมที่เรากักตัวเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะจะเป็นคนจองให้นะคะแล้วพอหลังจากที่เรานั่งจัดนั่งแท็กซี่อะค่ะไปที่โรงแรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในโรงแรมเลยนะตอนนั้นของว่าคือ21วันแต่ตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็น3บวก4วันค่ะเป็น3บวก4ซึ่งตอนเซปเทมเบอร์ที่จะเปิดเทอมอาจจะลดเหลือ3วันหรืออันนี้ต้องรอฟังนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์คร่าวๆแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นช่วงที่กักตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโทรศัพท์มือถือห้ามปิดเลยเพราะว่าจำได้ว่าตัวเองเคยเปิดไฟล์โหมดเพราะตอนนั้นนอนใช่ไหมคะไม่อยากให้มีแบบอะไรเด้งมาเตือนปิดไฟล์โหมดปรากฏคือตำรวจมาถึงหน้าโรงแรมว่าหายไปไหนเพราะเหมือนเขาจะตามจับสัญญาณซิกนอลเราตลอดอะค่ะสิ่งที่สำคัญคือห้ามปิดโทรศัพท์เลยในระยะเวลาที่เรากักตัวอยู่ที่นั่นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใช่มีใครมีอะไรเดี๋ยวจันเสริมได้ค่ะพอดีว่าจันไม่ได้ทุนของพี่ได้ทุน MOE ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้ได้ทุนมหาวิทยาลัยค่ะอ๋อพอดีของแจนนะคะไม่คือจันไม่ได้ทุนรัฐบาลเลยแต่จริงๆแล้วแจนรู้สึกว่าทุกมหาลัยเขาจะส่งคนมาดูแลพวกเรานะคะอย่างเจิ้งแต้งเนี้ยเขาก็จะส่งสำนักงานของเจิ้งแต้งจะเรียก OIC ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นสตาฟที่ดูแลเด็กต่างชาติเนาะเขาก็จะส่งสตาฟมาช่วยดูแลเราพาไปจนถึงโรงแรมแต่ของจริงๆจันรู้สึกว่าพี่เขาแบบค่อนข้างครอบคลุมหมดแล้วก็คือปีนี้นะคะก็ย้ำอีกรอบว่ามันจะเป็น3 6 4เนาะแต่ของปีที่จันไปก็เป็น21วันเหมือนพี่เลยค่ะคือมันนานมากใช่ใช่แต่คือจันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเช็คเมลมหาลัยตลอดแล้วจันรู้สึกว่าถ้าเรื่องการไปการบินหรือว่าโรงแรมอะไรนะคะจริงๆทุกๆมหาลัยเขาจะพรอไวด์มาให้แล้วว่าเออต้องอยู่มหาวิทยาลัยไหนอย่างของแจนเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่าต้องบินช่วงไหนแล้วก็จะมาโรงแรมต้องอยู่โรงแรมอะไรและอยู่กับใครและอยู่กี่วันแล้วเขาก็สร้างไลน์กรุ๊ปขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็จะให้พวกเราคุยกันดังนั้นแบบจริงๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าไปถึงตรงนู้นแล้วจะแบบลอสหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลดีมากๆประมาณนี้ใช่ค่ะจะมีคนคอยดูแลตลอดเวลาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากทางมหาวิทยาลัยใช่ค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะเราไปถึงไต้หวันแล้วเนาะทีนี้ระหว่างที่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยได้เจอ culture shock หรือว่าการปรับตัวแต่ละคนมีวิธีการปรับตัวในการอยู่ไต้หวันอย่างไรบ้างคะเริ่มที่พี่เล่าก่อนเลยค่ะก็เท้าความเลยครับของพี่ก็เริ่มจากเคยเรียนปริญญาโทที่ไต้หวันนะแล้วค่อยกลับมาต่อปริญญาเอกครับส่วนมากคนที่ทำไต้หวันไม่ค่อยมี culture shock สำหรับพี่มากคนไต้หวันค่อนข้างที่จะเป็นดีนะครับก็คือ culture เหลือตลอดเป็นเพราะแรกๆที่เราเข้ามาถ้าเราไม่รู้อะไรเขาจะช่วยเต็มที่โดยเฉพาะจากทางมหาลัยนะครับส่วนสิ่งที่เขาเชื่อช็อกอาจจะเป็นเรื่องการใช้มอเตอร์ไซค์การใช้รถคนที่นั่นขับรถไม่เหมือนกันแบบบ้านเรานะครับอีกอันแรกที่แบบช็อกแต่เป็นเรื่องน้อยมากก็คือเรื่องสุขาเขาอาจจะมีหน้าตาแตกต่างจากบ้านเราไปนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับส่วนอาหารการกินก็รสชาติอร่อยใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมต่อไปเชิญน้องเปิ้ลสำหรับพี่ก็คือพี่เคยไปเรียนภาษาที่ไต้หวันมา3เดือนตอนแรกก็ถามว่าคัลเจอร์ช็อกไหมก็อาจจะคิดว่าคัลเจอร์ช็อกกับพี่คือเรื่องการเรียนคือเรียนในลักษณะที่ว่าบ้านเราจะแบบจะเหมือนอาจารย์ป้อนให้ตลอดแต่ของเขาคือจะโยนคำถามมาแล้วเราต้องคิดแล้วเราต้องตอบอันนี้คือสำหรับพี่คือเป็นคัลเจอร์ช็อกแต่ว่าถามว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าอะไรคิดว่าค่อนข้างที่จะคล้ายกับไทยมากค่ะค่ะก็สำหรับควานะคะเรื่อง culture shock ก็มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็น air hostess ของ China Airlines อยู่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเรียกว่า impress ดีกว่าคือเหมือนที่ไต้หวันนะคะเขาจะแยกขยะก็คือเขาจะแยกเป็นเศษอาหารขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะทั่วไปซึ่งตอนแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ไม่แยกเขาก็ใส่รวมกันในถุงเดียวหมดเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บก็มารู้ที่หลังว่าอ๋อมันต้องแยกนะอย่างเวลาเรากินน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเทน้ำออกก็จะบีบขวดให้มันเป็นแบนแล้วก็แยกหรือเวลามีเศษอาหารเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแยกเศษอาหารใส่ถุงอีกทีนึงคือเราจะไปใส่รวมกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือที่ไต้หวันเนี่ยจะแยกขยะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันแบบมันดูน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่อง
คยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วก็ต้องใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลาซึ่งตอนแรกรู้สึกว่าใส่ทำไมปกติอยู่ไทยเขาก็จะไม่ค่อยคอนเซิร์นเรื่องหมวกกันน็อกใช่ไหมคะก็เอาใส่บ้างไม่ใส่บ้างอย่างเงี้ยแต่อยู่ไต้หวันคือเขาบอกว่าอยู่ต้องใส่นะยังไงอยู่ก็ต้องใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยถ้าตำรวจเจอตำรวจเนี่ยไอ้อย่าโดนจับแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบจะเป็นประมาณเรื่องนี้มากกว่าหรือถ้าสรุปง่ายๆก็คือคิดว่าไต้หวันเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นมีระเบียบแล้วก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าแตกต่างจากไทยในระดับนึงแต่ว่าไม่เยอะมากใช่ค่ะก็จะประมาณนี้โหพี่คุณพี่ๆทุกคนพูดไปหมดแล้วแจนไม่รู้ว่าแจนจะพูดอะไรเลยนะคะแต่แบบแจนว่าพี่ๆทุกคนพูดมาตรงหมดเลยที่ว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นระเบียบสูงมากคือแจนติดข้ามถนนไปเรื่อยแล้วจริงๆคือถ้าเกิดอยู่ไทเปค่ะมันต้องห้ามข้ามทางที่ไม่ใช่ทางม้าลายเลยนะคะคือเราต้องข้ามแค่ทางม้าลายเท่านั้นแล้วแบบแจนขอเสริมเรื่องห้องน้ำสำหรับผู้หญิงนะคะคือปกติเราอยู่ไทยเนี้ยแบบเรามีส้วมนั่งยองบ้างแต่แบบที่ไทยส่วนมากจะเป็นโถนั่งใช่ไหมคะแต่ไปตรงโน้นนะคะโถยองมันเยอะมากซึ่งตอนแรกแจนก็แบบเหมือนแบบฉี่ไม่ออกอะไรประมาณถ้าพูดตรงๆแต่ไปประมาณแจนรู้สึกว่ามันเผื่อสะอาดกว่าการนั่งช่วงด้วยแล้วก็เรื่องแยกขยะอันนี้ก็ใช่เลยค่ะว่าแบบพอไปถึงตรงนู้นเราก็ต้องแยกขยะเพราะว่าจริงๆกฎหมายตอนนั้นเขาค่อนข้างแรงกว่าไทยแล้ววัฒนธรรมของไต้หวันเนี่ยคล้ายๆกับญี่ปุ่นก็คือเขาเป็นคนมีระเบียบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไปตรงนู้นอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยอ๋ออีกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องขับรถค่ะเพราะว่าของเราบ้านเราทางขวาเนาะส่วนบ้านเขาทางซ้ายดังนั้นแบบเวลาถ้าเราอยู่บนถนนเนี้ยเราอาจจะต้องคิดสลับกันหมดเลยจะต้องประมาณนี้ค่ะแล้วด้านสภาพอากาศนะคะเพราะว่าสภาพอากาศของไต้หวันกับที่ไทยจะต่างกันไม่ทราบว่าแต่ละคนมีการปรับตัวยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากแจนก่อนนะคะเพราะว่าจันตานะคะขึ้นชื่อเรื่องฝนตกบ่อยมากเพราะว่าอยู่ทางไทเปแล้วจะอยู่ทางที่เป็นภูเขาแล้วคือแจนรู้สึกว่าฝนมันตกแบบหนึ่งอาทิตย์อะค่ะมีบางอาทิตย์ถ้าช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงที่มีพายุเข้าก็คือจะฝนตกตลอดเลยอย่างตอนนั้นมันเหมือนมีสถิติออกมาค่ะช่วงเดือนธันวาจนถึงเดือนเจนเนอรี่อะค่ะคือช่วงนั้นนะคะคือแบบทั้ง2เดือนนะคะแดดออกมาแค่7วันดังนั้นแบบที่ไต้หวันมันชื้นมากอะไรประมาณนี้ค่ะเจนรู้สึกว่าถ้าเกิดจะให้เตรียมตัวก่อนไปก็คือเราควรจะหาเสื้อผ้าอะไรที่มันแบบไม่ต้องชื้นมากหรือว่ารองเท้าคือไม่ควรเป็นผ้าใบเลยควรจะเป็นรองเท้าที่พร้อมกันน้ำเป็นหนังเทียมหรือว่าอะไรที่กันน้ำประมาณนี้นะคะท่านต่อไปเลยก็ถ้าเป็นเรื่องอากาศของเกาสงนะคะจริงๆเกาสงเนี่ยเป็นเมืองที่อากาศเหมือนประเทศไทยที่สุดแล้วก็คือจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะร้อนแต่ก็มันจะไม่ได้ร้อนมากเท่าไทยค่ะมันจะเป็นร้อนที่แบบมันจะมีลมเย็นๆเข้ามาตลอดเวลาแต่ก็เหมือนที่ต้องแจ้งบอกนะคะว่าด้วยความที่ไต้หวันเป็นเกาะมันก็เลยจะมีพายุหรือฝนเนี่ยประมาณ70-80เลยค่ะคือฝนก็จะตกอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะชื้นๆนิดนึงนะคะใช่แล้วก็อาจารย์แนะนำว่าอย่างรองเท้าที่ใส่อะไรประมาณเนี้ยก็ไม่อยากให้มันอุ้มน้ำมากนะคะใช่แล้วก็อีกเรื่องคือพูดถึงเรื่องรองเท้าอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเหมือนเป็น culture อย่างนึงของเขาเหมือนกันตรงที่ว่าอย่างของกวาค่ะอยู่เกาฉงเนี่ยมันอาจจะยังใส่รองเท้าแตะได้บ้างแต่ว่าที่ไทเปคือรองเท้าแตะนี่คือเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้เลยจะเห็นทุกคนคือจะใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรที่หุ้มส้นอะไรเงี้ยค่ะพอเคยแบบเหมือนใส่รองเท้าแตะในไทเปเหมือนกันแล้วก็รู้สึกพอมองคนอื่นแล้วไม่มีใครใส่รองเท้าแตะเลยรองเท้าที่แบบเหมือนเปิดข้างหลังอะค่ะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยยังพอจะได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่เสริมไปนะคะใช่ค่ะสำหรับคนอยู่ที่ไถตรงค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนไทยไปเรียนส่วนใหญ่แต่ว่าจะอยู่ชายฝั่งตะวันออกซึ่งติดกับทะเลซึ่งอากาศจะคล้ายกับประเทศไทยเลยค่ะคือร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยต้องพกร่มตลอดเวลาค่ะที่ไต้หวันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าฝนจะตกตอนไหนสิ่งที่สำคัญคือร่มค่ะต้องพกตลอดก็ฟังในส่วนของภาคเหนือภาคใต้แล้วตะวันออกนะครับส่วนที่ก็อยู่ตรงภาคกลางไถจงนะครับไถจงเป็นเมืองที่คนไต้หวันเขาเคลมว่าเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดเพราะว่าฝนไม่ได้ตกบ่อยเพราะหลักๆไต้หวันจะฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนบางครั้งตอนเช้าน้องออกจากบ้านเป็นฤดูร้อนตอนบ่ายฝนตกกลายเป็นฤดูฝนค่ำๆมากลายเป็นฤดูหนักดังนั้นการที่ไปครั้งแรกๆอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะบางครั้งแบบคนไม่ชินอาจจะป่วยได้นะครับก็ฝนที่นู่นจะลักษณะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะตกตุ้มเดียวจบใช่ไหมครับแต่ที่นู่นจะฝนแบบปล่อยฝนทั้งวันเย็นนิดเดียวหน่อยไปทั้งวันบางครั้งกลางลมก็ช่วยไม่ได้เพราะมันมีทั้งลมทั้งฝน
งไงก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าไต้หวันเป็นเกาะอาจจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนิดนึงนะครับมีแผ่นดินไหวมีพายุนะครับแต่ทุกอย่างคนไต้หวันเขาก็เตรียมพร้อมรองรับเรื่องนี้เรียบร้อยครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับหลายท่านนะคะลองดูว่าเราได้ไปเรียนที่ในภาคไหนนะคะดูว่าสภาพอากาศเราจะปรับตัวและเตรียมตัวยังไงก่อนนะคะต่อไปนะคะในเรื่องการค่าครองชีพแต่ละคนเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงจะนำเงินไปใช้ที่นู่นประมาณเดือนเท่าไหร่แล้วก็ค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ของแต่ละมหาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจากฝั่งที่ก่อนละครกันนะครับค่าครองชีพนี่ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละคนมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในเขตเมืองนั้นๆอย่างที่เมืองไทจงค่าครองชีพอาจจะไม่สูงมากก็ประมาณกรุงเทพปวกๆนิดๆนะครับอาหารการกินอย่างถ้าเทียบกับอาหารเขาเรียกว่าเปี้ยนตังเข้ากอกก็จะอยู่ที่ถ้าแถวมหาลัยก็อยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับน้ำดื่มก็ประมาณ50บาทซึ่งก็ไม่ต่างจากที่กรุงเทพมากนะครับส่วนเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางที่ไต้หวันจัดว่าค่อนข้างที่จะถูกมากถ้าเทียบกับในประเทศไทยในการท่องเที่ยวน้องจะเดินทางไปต่างเมืองค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างถูกโดยเฉพาะเมืองไถ่จงถ้าน้องๆเป็นนักศึกษาที่ไถ่จงเขาจะมีสวัสดิการพิเศษให้นั่งรถเมล์ฟรีนะครับก็ค่อนข้างที่จะประหยัดได้เยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของมุมจากไถ่จงนะครับสำหรับพี่คือถึงพี่จะอยู่ไทยตรงแต่ว่าตอนปิดเทอมพี่จะอยู่ไทเปก็รู้สึกว่าสำหรับค่าครองชีพพี่ว่าไต้หวันแต่ละเมืองค่าครองชีพไม่ต่างกันมากอย่างไทยตรงก็คือเป็นเมืองเล็กๆที่ไต้หวันแต่ค่าครองชีพก็ไม่ต่างจากไทเปเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ที่ว่าเราจะบริหารยังไงถ้าเราอยากเราก็ต้องมีขอบเขตในการใช้ว่ากำหนดว่าเดือนนึงไม่เกินหมื่นนึงคิดว่าอยู่ได้ค่ะแล้วก็อย่างสิ่งที่สำคัญก็คือโยโย่ค่ะมันจะเป็นการ์ดนักเรียนนะคะก็คือเติมเงินเข้าไปเลยเวลาไปแบบซื้อของที่เซเว่นก็คือใช้พอใช้แบบโยโย่ค่ะไปตื้อบัตรอะค่ะคือรู้สึกว่ามันจะได้ส่วนลดมากกว่าคนปกติถ้าเกิดใช้บัตรนักเรียนค่ะก็ถ้าในส่วนของทางเกาสงนะคะคิดว่าค่าครองชีพค่อนข้างที่จะถูกกว่าไทเปอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเป็นข้าวกล่องนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 ไต้หวันดอลลาร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะให้เยอะมากๆใช่ค่ะคือคิดว่ามื้อนึงนี้แบ่งกิน2มื้อได้เลยค่ะแล้วก็อย่างอันนี้คือเห็นด้วยตรงที่ว่าทุกครั้งเวลาถ้าเราเติมเงินนะไปในบัตรนักเรียนนะคะมันจะได้ส่วนลดซึ่งบางทีอาจจะได้มาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อย่าง MRT อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้บัตรนักเรียนแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นราคาที่พิเศษกว่าคนอื่นๆค่ะคิดก็เลยคิดว่าถ้าเราลิมิตเห็นด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราลิมิตว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะใช้จ่ายเท่าไหร่คิดว่าประมาณ 10,000 ก็น่าจะเอาอยู่นะคะใช่ค่ะดูอันนี้คืออ่ะแล้วอยากจะบอกว่าเรื่องค่าเช่าหอพักหรือว่าเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเกาฉงเนี่ยค่ะเท่าที่ไปเปิดดูแล้วเนี่ยค่ะถ้าห้องแบบว่าดีๆเลยเนี่ยค่ะคิดว่าประมาณ 6,000 ถึง7,000 ไต้หวันดอลลาร์ประมาณนี้อ่ะค่ะแต่ถามว่ามีเรทแบบ 4,000 5,000 อะไรอย่างงี้มั้ยมีค่ะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นห้องน้ําในตัวอาจจะเป็นแบบแชร์บาธรูมอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้อ้าวแล้วก็เรื่องน้ําดื่มอ่ะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่ไต้หวันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้กรอกน้ําส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยซื้อน้ําเป็นขวดๆค่ะแต่ว่าเขาจะมีกระบอกน้ําติดตัวซึ่งน่ารักมากๆก็จะพกกระบอกน้ําเนี่ยไปแบบเติมน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งคิดว่าค่าน้ำเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าทุกมหาลัยทุกโรงเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีตู้น้ำให้เรากดอะค่ะใช่เราแค่พกกระบอกน้ำไปประมาณนั้นส่วนใหญ่จะเสียกับค่าชานมไข่มุกมากกว่าวันนั้นใช่ค่ะก็ส่วนของแจนนะคะคือแจนรู้สึกว่าเพราะแจนอยู่ที่ไทเปเนาะมันก็เป็นเมืองหลวงของไต้หวันแจนเคยเคลมอะค่ะว่าค่าครองชีพของไต้หวันกับของไทยเนี่ยมันพอๆกันเลยนะแจนพูดตรงๆเพราะว่าแจนอยู่ไทเปนะคะมันไม่ได้เท่ากันขนาดนั้นแจนรู้สึกว่ามันแอคเครดกับอย่างเกาสงหรือไม่ไทจงหรือไทตงเนาะแต่สำหรับไทเปอะค่ะค่าครองชีพจะไม่ได้เหมือนประเทศไทยขนาดนั้นแจนรู้สึกว่าถ้าเกิดแจนเพราะว่าแจนผู้พี่ๆพูดมาหมดถูกถ้าเกิดพูดถึงเป็นตัวเลขนะคะแจนรู้ประมาณ
10,000 ถึง 15,000 ค่ะมันจะเป็นค่าครองชีพที่โอเคถ้าเกิดอยู่ที่ไทเปค่ะเพราะว่าอย่างค่าอาหารนะคะขั้นต่ำของไทเปค่ะโอเคมันมีเปี้ยนตังเนาะเปี้ยนตังก็คือเบนโตะอะค่ะเบนโตะที่ไทเปก็จะตกกล่องละ70 ถึง 100 บาท70เนี่ยอาจจะไม่อิ่มสำหรับผู้ชายบางท่านหรือว่าผู้หญิงบางท่านแต่ถ้าเกิด100เนี่ยจะเป็นราคามาตรฐานของไทเปค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากไปกินที่ซินี่ไปอยากไปกินที่ E1E เนาะไอ้ตรงตึก101อะค่ะตรงนั้นนะคะค่าอาหารขั้นต่ำจะเป็น150เป็นต้นไปดังนั้นแจนรู้สึกว่าจริงๆเราควรตีนมื้อหนึ่งเนี่ย150 บาทไปเลยเพราะว่าอาจจะได้ทั้งข้าวทั้งน้ำเนาะอันนี้พูดถึงแค่เรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องหออาจจะไปอีกข้อนึงเนาะแจนรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่ที่ไทเปถ้าเกิดรวมเป็นเงินคร่าวๆแจนว่าถ้าอยู่ใน 12,000 ถึง 15,000 จะอยู่แบบสบายค่ะจะสามารถวันศุกร์ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนได้มีเงินเก็บมีเงินซื้อของแจนว่าอยู่ประมาณราคาประมาณนี้ก็จากที่ฟังมานะคะค่าครองชีพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 12,000 มากสุดคือ 15,000 เนาะ 15,000 ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าบางท่านไม่ได้ทุนอยากจะทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยมีท่านไหนมีประสบการณ์ในการทำงานพาร์ทไทม์บ้างมั้ยคะเดี๋ยวพี่ขอแชร์ในประสบการณ์การทำงานนะครับพาร์ทไทม์งานที่หวันเราสามารถทำได้ไหมก็คือสามารถทำได้ในวีซ่าของเราคือขั้นต่ำ20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับส่วนหลายคนอาจจะว่าไม่ได้ภาษาจีนไม่ได้ภาษาจีนหางานยากไหมก็คือมันขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละคนนะครับว่าอย่างของพี่งานที่ได้เลยคือเกิดจากเพื่อนก็คือคุยเพื่อนว่าอยากลองทำงานนะครับตอนนี้ในปัจจุบันที่พี่ทำก็คือสอบหนังสือสอนภาษาไทยที่มหาลัยนะครับแล้วจากหนึ่งก็ไปสอบเรื่อยๆก็คืองานจะต่อยอดไปเรื่อยๆรวมถึงงานล่ามที่ไต้หวันมันก็จะตอบไปได้ถ้าเราทำดีมันก็ตอบไปเรื่อยก็จะมีโอกาสได้ทำงานส่วนเพื่อนของต่างชาติของพี่บางคนที่ไม่ได้ภาษาจีนเลยมีเพื่อนเวียดนามคนนึงไม่ได้ภาษาจีนเลยแต่เขาก็หางานได้จนสุดท้ายภาษาจีนเขาอินพุตขึ้นมาเยอะนะครับดังนั้นการหางานขึ้นอยู่กับว่าโอกาสว่ามีคนแนะนำหรือเปล่าอาจมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยหรือว่าในเมืองที่น้องอยู่เขาต้องการแรงงานเยอะไหมนะครับก็เราแต่งเงินนะครับเดี๋ยวแจนขอเสริมนะคะพอดีว่าแจนเป็นปอตีส่วนตัวแจนนะคะแจนไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์เพราะว่าแจนรู้สึกว่าถ้าเกิดจะทำพาร์ทไทม์ในปอตีนะคะก็คือถ้าเกิดก็คือเราก็ต้องไปติดต่อกับ OIC หรือว่าอย่างมามหาลัยจะเรียก OIA ก็คือเป็นคณะที่เขาจะเป็นคนดูแลชาวต่างชาติใช่ไหมคะแล้วงานพาร์ทไทม์แล้วเราก็ไปขอเหมือนกับว่าเขาก็จะทำแบบขึ้นเรื่องตามกฎหมายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ทำพาร์ทไทม์ตรงนั้นตามเสร็จปุ๊บนะคะเรื่องงานนะคะก็เสริมจากพี่เลยนะคะก็คือจริงๆมันจะมีกลุ่มใน Facebook ค่ะที่เขาจะแชร์งานมาเรื่อยๆเลยว่าเฮ้ยมีงานอะไรบ้างถ้าเกิดเราเก่งภาษาจีนก็จะมีงานประเภทหนึ่งที่เราสามารถไปทำได้หรือว่าถ้าเราไม่ได้ภาษาจีนมันก็จะมีงานอีกประเภทหนึ่งที่เราไปทำได้ถ้าน้องสนใจก็เดี๋ยวมาถามหลังไมค์ก็ได้ค่ะว่ามันคือเว็บอะไรอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแจนพูดจากประสบการณ์ของปอตีนะคะส่วนตัวแจนรู้สึกว่าไม่ต้องรีบทำพาร์ทไทม์ขนาดนั้นค่ะแจนอยากให้แบบทุกคนไปแล้วใช้ชีวิตก่อนเพราะว่าการที่เราไปถึงช่วงแรกๆค่ะโดยเฉพาะมันแบบเรียนหนักนะคะแล้วแจนรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับตัวแจนในถ้าเกิดแจนแบบแนะนำจริงๆแจนรู้สึกว่าอยู่ไปสัก6 เดือนถึง1 ปีก่อนแล้วถ้าเกิดจะคิดทำพาร์ทไทม์ก็ทำหลังจากนั้นจะได้ชินสภาพแวดล้อมก่อนแล้วค่อยไปทำงานไปค่ะส่วนตัวเฟิร์นก็คนไม่ได้ทุนรัฐบาลค่ะก็คือก็ทำงานที่ไต้หวันไปด้วยแต่งานส่วนใหญ่ที่เฟิร์นหาจะเข้าก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งของไต้หวันค่ะคือ104จะเป็นเว็บไซต์ในการหางานซึ่งเราสามารถเขาก็จะเขียนว่าต้องการคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองยื่นไปดูซึ่งงานที่เฟิร์นได้ส่วนใหญ่จะเป็นงานสอนภาษาไทยซึ่งก็คือทางหมอคือมาหามาให้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานที่ไปบรรยายตามโรงเรียนประถมในเมืองไถตงค่ะแล้วก็เหมือนที่พี่ว่าส่วนใหญ่ก็คือคอนเนคชั่นสำคัญค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปแล้วเราเองเข้าไปในสังคมไต้หวันค่ะจะมีเพื่อนไต้หวันแนะนำงานให้เราเยอะมากอย่างคนเองก็คือคนไต้หวันก็แนะนำงานเป็นสำนักพิมพ์กวยอยู่หรือเปล่าคนก็เขียนเตือนให้กับสำนักพิมพ์ไต้หวันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในไต้หวันหลายท่านอาจจะต้องเปิดบัญชีนะคะหรือว่าต้องส่งเงินโอนเงินจากไทยไต้หวันอย่างเงี้ยใครมีประสบการณ์ได้ไหมคะจริงแจนมีประสบการณ์ค่ะพอดีว่าเดี๋ยวขอพูดก่อนนะคะแป๊บเดียวก็คือแจนอะตอนที่ไปอะค่ะอายุ18-19ค่ะซึ่งอายุต่ำกว่า20ถ้าอยู่ไต้หวันนะคะเราจะไม่สามารถเปิดแบงค์ได้เลยอันนี้อาจจะเป็นที่เขาจะช็อกหนึ่ง
คือเราจะต้องไปเปิดกับโยจีหรือว่าแบงค์เราต้องไปเปิดแบงค์กับไปรษณีย์นะคะก็คือกับวิธีการทำก็คือจริงๆอ่ะอย่างมหาลัยของแจนเจิ้งต้าใช่ไหมคะเขาก็จะส่งรุ่นพี่ที่เขาถนัดงานนี้แบบทำมาแล้วหลายปีเขาจะมาแพร่กับเราเลยค่ะแล้วเขาก็จะพาเราไปที่แบงค์ใช่ไหมคะแต่แจนว่าอย่างนึงที่ทุกคนควรจะทำหรือว่าเพราะเวลาทำธุรกรรมที่ไต้หวันนะคะมันจะใช้ลายเซ็นไม่ได้มันจะต้องใช้เป็นตาปั๊มดังนั้นถ้าเกิดบ้านใครเป็นลูกคนจีนแล้วมีตาปั๊มก็อย่าลืมพกไปด้วยแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไปทำตรงนู้นได้อย่างถ้าเกิดใครจะไปเจิ้งต้านะคะเจิ้งต้าจะมีร้านเล็กๆอยู่แถวแบงก์เลยค่ะก็จะไปทำประมาณ70 บาทสำหรับชื่อจีนแล้วก็ไปปั๊มแทนลายเซ็นประมาณนั้นค่ะเพราะส่วนการโอนเงินนะคะแบบอันนี้จะพูดคร่าวๆก่อนละกันก็คือจริงๆมันจะมีหลายแบงก์เหมือนจริงๆคือเราสามารถถ้าเกิดใครมีคนรู้จักอยู่ที่ไต้หวันนะคะเอาเงินไปไว้ที่โยจีได้เลยหรือว่าตรงไปรษณีย์ใช่ไหมคะแล้วเราสามารถถอนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีญาติอยู่ที่ไต้หวันต้องแบบส่งเงินจากไทยไปตรงนู้นแจ้งว่าจริงๆมันมีหลายแบงค์ที่ครอบคลุมในการโอนเงินค่ะอย่างเช่นกสิกรไทยมี SCB Planet Guard ใช่ไหมคะแล้วก็มีทหารไทยแล้วก็ TTB นะคะถ้าแจ้งจะไม่มั่นใจมาประมาณนี้ค่ะของธนาคารกรุงเทพอะค่ะก็คือเป็นคนที่คือเวลาที่บ้านที่ไทยโอนเงินมาแล้วโอนข้ามประเทศมันก็จะยุ่งยากใช่ไหมคะก็ให้ทางคุณพ่อคุณแม่โอนทางธนาคารของไทยเลยก็คือกรุงเทพก็คือเราระบบครั้งนึงอะค่ะก็คือเขาจะหักค่าธรรมเนียม100แล้วก็สำหรับเด็กก็คือไม่ต่างกันมากเลยค่ะธนาคารกรุงเทพเด็กค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ที่ทำธนาคารกรุงเทพเพราะว่าธนาคารกรุงเทพมีสาขาใหญ่ที่ไต้หวันดังนั้นแล้วเราเกิดปัญหาอะไรเนี้ยค่ะค่อนข้างที่จะติดต่อสะดวกแล้วอย่างนึงที่น้องบอกค่ะตาปั๊มสำคัญมากเพราะว่า10ปีที่แล้วคนเคยเปิดธนาคารแล้วตอนที่จะกลับไทยค่ะจะไปทำเกี่ยวกับแอปโอนเงินไต้หวันแล้วเขาถามหาตาปั๊มที่เคยเปิดดังนั้นแล้วตาปั๊มเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือห้ามทำหายเด็ดขาดค่ะเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของเรื่องการเงินนะครับสำหรับประสบการณ์ที่ในการที่ไปครั้งแรกก็คือพี่พบคร่าวๆไว้ประมาณ3เดือนครั้งแรกจะเป็นเงินค่อนข้างก้อนใหญ่หน่อยนึงเพราะว่าก็อาจจะได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในส่วนของเรื่องหอพักค่าใช้จ่ายที่ซื้อของเข้าหอนะครับก็ก้อนแรกจะถือไปเยอะนิดนึงแล้วก็เปิดธนาคารที่นู่นนะครับส่วนธนาคารที่นู่นก็คือตอนที่พี่ไปมหาวิทยาลัยเขาจะยึดเอกสารให้เลยพร้อมกับเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับแนะนำว่าให้น้องๆเปิดธนาคารที่ร่วมกับมหาลัยแต่ละมหาลัยก็มหาลัยธนาคารแตกต่างกันนะครับแต่โดยส่วนตัวที่พี่สะดวกที่สุดก็คือมหาลัยที่ติดธนาคารที่มีตู้อยู่ในเซเว่นเพราะว่าทุกเซเว่นจะมีตู้กดเงินของธนาคารนี้และอีกอย่างนึงข้อดีของไต้หวันก็คือตู้กดเงินต่อให้เรากดต่างสาต่างแบงก์แล้วก็ต่างเมืองไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับจะขอเสริมเรื่องสุดท้ายก็คือจริงๆถ้าน้องคนไหนอะค่ะอายุ20ปีแล้วจริงๆก็ควรจะไปเปิดแบงก์เลยไม่ต้องมาเปิดธนาคารก็ได้เพราะว่าจริงๆบัตรธนาคารนะคะหรือว่าบัตรโยจีไม่ใช่ธนาคารบัตรไปรษณีย์อะค่ะของโยจีค่ะคือมันจะไม่ได้ทำธุรกรรมได้เยอะขนาดนั้นอย่างเช่นสั่งพิซซ่าอาจจะสั่งไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้รับบัตรอันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนแค่บัตรเดบิตดังนั้นถ้าเกิดน้องคนไหน20ปีแล้วพี่ก็แบบแนะนำให้ไปเปิดแบงค์ดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้ใช้ Apple Pay ใช้ Line Pay ใช้แบบแอปที่แบบโอนเงินออนไลน์ได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเรื่องซิมการ์ดนะคะก็คืออีกคำถามนึงที่หลายคนก็อาจจะอยากรู้คือเรื่องซิมการ์ดของแจนนะคะจริงคือแจนไม่มั่นใจกับมาตรการเป๊ะขนาดนั้นนะคะแต่เมื่อตอนที่ปีแจนไปอะค่ะเราต้องมีอายุมากกว่า20ปีก่อนดังนั้นเราถึงจะไปซื้อซิมได้ถ้าเกิดพี่ว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนแบบไปถึงแอร์พอร์ตวันแรกอย่างที่พี่เขาพูดว่าพอไปถึงปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่พาไปซื้อซิมใช่ไหมคะก็จริงๆถ้าเกิดมันมีให้เลือกสมมติถ้าน้องๆอายุไม่ถึง20ปีนะคะแล้วเขามีให้เลือกว่า6เดือนถึง1พี่แนะนำให้น้องซื้อตรงนั้นไปเลยเพราะว่าพอน้องออกไปถ้าน้องบางคนไม่มีรุ่นพี่ไปด้วยนะคะน้องก็อาจจะไปซื้อซิมไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องไปถึงเหมือนแบบออกจากสนามบินแล้วต้องไปซื้อซิมเองจริงๆนะคะก็จริงๆก็หารุ่นพี่ไปด้วยที่อายุมากกว่า20ปีพาออกไปซื้อซิมด้วยเพราะว่าเขาจะแบบอนุญาตให้คนที่อายุมากกว่า20ปีเปิดซื้อซิมให้ค่ะประมาณ
ต่อไปนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับด้านการเรียนค่ะแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะเริ่มเรียนที่ไต้หวันค่ะมีการทบทวนวิชาหรือว่าสาขาวิชาของตัวเองในด้านยังไงบ้างนะคะเริ่มที่ไต้หวันก่อนเลยค่ะก็สำหรับกวางนะคะคือก่อนที่จะไปเรียนใช่ไหมคะคือเรารู้แล้วแหละว่าเราอะได้สาขานี้คือได้รับสูตรคือสาขาที่เราจะเรียนนะคะอย่างแรกเรียนของกวางอย่างแรกเรียนของกวางก็คือกวางเปิดดูหลักสูตรของเขาทั้งหมดว่าเราจะต้องเรียนรีไพร์คอร์สกี่ตัวเรียนอย่างของกวางอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอิเล็กทีฟคอร์สด้วยก็คือเป็นวิชาเลือกใช่ไหมคะก็ลิสต์เลยเราก็แบบแพลนไว้เลยว่าเราจะเลือกวิชาเลือกหรือภาษาของเราคือวิชาเสรีค่ะเลือกวิชาไหนบ้างใช่ค่ะก็เลือกไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงคือที่ก่อนที่จะเตรียมตัวที่จะไปเรียนคือกว่าเรียน Department of English ค่ะเป็นสาขาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็จะมีไปเช็คประวัติอาจารย์ว่าอาจารย์จบจากที่ไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูว่าอาจารย์คนนี้สอนวิชานี้แล้วเขาจะพูดยังไงคะเขาแบบโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คือหลักๆแล้วอะค่ะก็คือก็เป็นการเตรียมในการที่ว่าเราเลือกไว้เลยว่า required course คือวิชาอะไรแล้วก็ elective course คืออะไรก็คือเลือกไว้เลยแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับปริญญาโทค่ะจะแนะนำว่าให้มีหัวข้อ thesis ไว้ในใจก็ดีเพราะคือเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วถ้าเกิดว่าเรายังอาจจะไม่มีไอเดียอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเหมือนโล่งๆนิดนึงอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีท็อปปิกหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหัวอยู่แล้วอะค่ะพอวันที่เราต้องไปหาแอดไวเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปดิสคัสกับเขาได้เพราะอย่างกวางเขาก็จะคิดหัวข้อที่สิบไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปเรียนเลยประมาณนี้ค่ะใช่ต่อไปขอเชิญพี่ยอดค่ะพี่ขอใช้ส่วนการเตรียมพร้อมก่อนไปเรียนนะครับตอนแรกพอโทรพี่ก็มาจากอันนี้เหมือนกันไต้หวันแอดูเคชันก็สอบถามข้อมูลจากที่นี่ได้ข้อมูลค่อนข้างมีประโยชน์หลายอย่างหลังจากนั้นในการเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าแต่ละคณะแต่ละมหาลัยหลักสูตรอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับพี่ใช้วิธีในการที่จะพยายามหา Google หรือว่าเสิร์ชหานักเรียนเก่าอย่างเช่นศิษย์เก่าของมหาลัยของเจียมีใครบ้างส่วนมากจะมี Facebook หรือ Line Group นะครับสิ่งที่พี่ได้รับคอนเนคชันจากกลุ่มนี้เขาก็จะแนะนำว่าต้องเตรียมอะไรบ้างแต่ละหลักสูตรรวมถึงการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะมีค่อนข้างที่จะคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะอินไซด์นิดนึงเพราะการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาค่อนข้างที่จะสำคัญมากดังนั้นรุ่นพี่ของแต่ละมหาลัยเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วถ้าสมมติเรามีสามารถคอนเนคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพีแซดที่รวมนักเรียนไทยก็สามารถโพสต์หารุ่นพี่ในพีแซดได้ว่าหนูจะไปเรียนคณะนี้ปีนี้เทอมนี้มีใครอยู่ที่นี่บ้างก็จะส่วนมากก็จะมีคนเข้ามาบอกอยู่แล้วซึ่งจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะเชิงลึกมากกว่านะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำจากพี่นะครับโอเคค่ะสำหรับพี่ก็คือเป็นคณะที่ยังไม่มีคนไทยไปเรียนเราจะรู้ยังไงว่าเราอยากไปเรียนคณะนี้จริงๆก็เหมือนที่พี่เขาบอกเลยค่ะ Google แล้วถ้าเราไม่มั่นใจว่าเขาจะรับเราหรือเปล่าเราก็อีเมลไปสอบถามมหาลัยค่ะว่าคณะนี้รับนักเรียนต่างชาติไหมแล้วโปรแกรมการเรียนเป็นยังไงซึ่งเขาตอบเรารวดเร็วมากค่ะดังนั้นแล้วเราสามารถมีปัญหาอะไรสามารถเข้าเขียนอีเมลไปสอบถาม IOA ของมอได้เลยนะว่าแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลเราอย่างครบถ้วนแต่สิ่งที่สำคัญนะคะก็คืออยากจะบอกว่าตอนที่เราดูคอร์สซิลลาบัสเวลาเราไปเจอสถานการณ์จริงกับคอร์สที่เขาเขียนไว้บางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เราอย่าไปแบบว่าถ้าแบบว่าอุ๊ยอยากไปเรียนวิชานี้แต่ตามจริงบางทีพอไปแล้วมันอาจจะเปิดไม่ได้ก็ได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับแต่ละมันขึ้นอยู่กับปีนั้นๆว่าอาจารย์เขาอยากจะเปิดวิชาอะไรให้เราเรียนด้วยค่ะอ๋อของแจนะคะพี่ๆพูดดีกันมากๆแล้วค่ะน้องควรจดกันไว้ทุกคนเลยนะคะว่าแบบไปตามหาอาจารย์ใน Google หรือว่าไปลองหาประวัติของอาจารย์ซึ่งเป็นทริคที่ดีมากพี่ขอพูดในเชิงของปอตีแล้วกันนะคะแล้วก็พอดีว่าพี่เรียนในสาขาที่เป็นอินเตอร์ค่ะเป็นภาษาอังกฤษล้วนแต่พี่บอกดังนั้นเดี๋ยวพี่จะพูดทั้งคนที่จะไปเรียนเป็นภาษาจีนแล้วคนที่จะไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษละกันนะคะขอเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนเพราะตัวเองถนัดคือแจรู้สึกว่าแจนะคะตอนเรียนมัธยมแจเรียน EP ไป
แต่พอไปตรงโน้นนะคะแบบถึงแม้ว่าไต้หวันนะคะอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่แต่ภาษาอังกฤษที่ใช้ที่มหาในระดับมหาวิทยาลัยค่ะค่อนข้างหนักจะรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเตรียมตัวไปก่อนควรจะอ่านภาษาอังกฤษไปอาจจะแบบอาจจะอ่านแบบเตรียมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไว้แล้วจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วทางคณะที่เป็นศิลป์เรียนเป็นภาษาจีนและเรียนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องเรียนวิชาแบบสแตทอะค่ะเรียนเลขเรียนแคลคูลัสเป็นภาษาอังกฤษมันต้องมีศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยจะรู้สึกว่าถ้าในส่วนตัวแจนคิดว่าควรจะเตรียมพวกคำศัพท์คณิตศาสตร์ไว้เอาไว้เผื่อหน่อยแล้วก็คำศัพท์อีคอนอเมกเพราะว่าถ้าเผื่อหลายๆคนอาจจะแบบก็ต้องเรียนอีคอนในช่วงปตีใช่ไหมคะก็คือแบบเตรียมคำศัพท์พวกนี้ไว้นิดหน่อยแต่ส่วนภาษาจีนแจนรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ควรจะเตรียมภาษาจีนไว้อย่างเช่นท่องศัพท์ไว้หรือว่าหาศัพท์เฉพาะทางกับคณะที่น้องๆจะไปประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับส่วนตัวแจนแบบแจนแนะนำในฐานะรุ่นพี่คนนึงเนาะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะแบบเราอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างหน้าจะมีอะไรแจนรู้สึกว่าพักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าไปเรียนนู้นมันเรียนหนักนิดนึงค่ะแจนรู้สึกแล้วแต่ละท่านนี่ได้มีเรียนภาษาจีนไปก่อนไหมคะส่วนตัวแจนจะเรียนภาษาจีนไปก่อนนะคะเพราะว่าแจนสอบ POCFL ก่อนไปแจนก็เลยแบบลองทวนตัวเต็มแล้วก็ส่วนแจนนะคะแจนเรียนตัวย่อมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นตัวเต็มเหมือนกันซึ่งช่วงแรกก็จะต้องปรับตัวติดข้อนี้เอาไว้ข้อถัดไปไหมคะหรือว่าแจนพูดเลยโอเคค่ะก็คือแจนรู้สึกว่าอย่างสำหรับคนที่เรียนตัวย่อมาก่อนแล้วก็มันจะย้ายไปเป็นตัวเต็มนะคะไม่ต้องกลัวคือมันดูน่ากลัวค่ะแต่แจนรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีแพทเทิร์นแจนใช้เวลา3เดือนในการปรับตัวในการค่อยๆเริ่มจำแจนรู้สึกว่าถ้าใครเรียนแบบใครแบบสนใจเรียนรู้แจนว่าทำได้อยู่แล้วและโดยเฉพาะคนที่ถ้าใครชอบอนิเมะหรือใครเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยโชคดีเลยเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นคันจิบางตัวมันเป็นตัวเต็มเนาะก็เลยอาจจะได้เปรียบทางด้านนั้นอีกเรื่องคือแจนรู้สึกว่าหลายๆคณะค่ะเขาอนุโลมให้เราเขียนเป็นภาษาคือจีนย่อดังนั้นคือถ้าน้องรู้สึกคอนเซิร์นว่าแบบอาจารย์จะแบบอ่านไม่ได้หรือเปล่าเป็นตัวย่อจริงๆอาจารย์หลายคนเขายอมรับการเขียนตัวย่อนะคะเขียนไปก่อนได้เลยแต่พี่ก็แนะนำว่าแบบอย่าลืมไปเรียนตัวเต็มตรงนั้นด้วยเพราะว่าเราสับไปถึงตรงนู้นแล้วเนาะประมาณนี้ค่ะก็ของกวางนะคะตอบในฐานะที่คนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยนะคะแต่ว่ากวางแล้วก่อนที่กวางจะไปเรียนกวางไม่ได้เรียนพิเศษจีนอะไรเพิ่มแต่ว่ากวางเคยทำงานอยู่กับ Channel Alliance ค่ะก็เลยจะมีพื้นฐาน conversation basic conversation ที่ basic มากๆเลยอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ตอบก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะพูดไม่ได้เพราะเชื่อว่าพอทุกคนไปอยู่ที่นู่นแล้วอะไรหลายๆอย่างมันจะทำให้พูดได้เองสำหรับกว่าจากคนที่1ถึง10ตอนแรกยังนำไม่ได้เลยค่ะแต่พอไปทำงานกับที่นั่น4ปีแล้วก็มาเรียนต่ออีก2ปีตอนนี้คือพูดได้ซื้อของได้จ่ายเงินได้อะไรได้หมดเลยอะค่ะก็เลยจะบอกแค่ว่าไม่ต้องกลัวจะพูดไม่ได้พอสุดท้ายแล้วเราไปอยู่ใน environment ที่ทุกคนพูดจีนได้เราก็จะพูดได้เชื่อแบบนั้นค่ะใช่ค่ะค่ะสำหรับเฟิร์นจบเอกจีนมาก่อนนะแล้วการใช้ภาษาจีนก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะพูดถึงเพื่อนที่เขาไม่ได้จีนเลยก็คือเป็นเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ไต้หวันค่ะแต่ว่าจะบอกว่าไม่ต้องกังวลคือพอเราเข้าไปเรียนทางมหาลัยค่ะเขาจะมีคลาสพิเศษสำหรับคนที่ไม่ได้จีนให้เข้าไปเรียนสูตรให้เรียนสูตรภาษาของมหาลัยเขาซึ่งจะเป็นคลาสพิเศษเหมือนฟรีด้วยสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะคือเขาก็จะมีไล่สเต็ปเรื่อยๆคือสำหรับทุกคนที่แบบไม่ได้จีนไปเลยแต่พออยู่ไต้หวันสักพักนึงทุกคนก็สามารถสื่อสารได้สนทนาได้นะคะผมเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของภาษาจีนก่อนที่พี่ไปเรียนพี่ก็พอได้ภาษาจีนบ้างอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ภาษาจีนที่เรียนในหนังสือมันก็จะเป็นภาษาแบบง่ายๆกินข้าวหรือยังไปไหนมาจ้าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่เอาในชีวิตความเป็นจริงเราจะใช้ภาษาจีนที่หลากหลายนะครับดังนั้นการที่พี่จะฝึกภาษาจีนคือหลักๆเลยได้มาจากเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนเขาจะสอนคำศัพท์ใหม่ๆเรื่อยๆซึ่งคำศัพท์ที่เพื่อนสอนมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราจะได้ใช้ทุกวันแล้วส่วนในเรื่องของตัวจีนถ้าไม่ได้จริงๆเลยอย่างไรก็ให้จำคำว่าตัวจีนตัวไหนเขียนว่าหมูตัวจีนตัวไหนเขียนว่าไก่หรือว่าตัวจีนไหนเขียนว่าปลาผัดข้าวอะไรพวกนี้เราก็จะพอจะเดาเมนูอาหารได้ถึงแม้ร้านอาหารบางร้านจะมีเมนูภาษาอังกฤษให้กับลูกค้าแต่ก็มีอีกร้านจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปแล้วจีนล้วนๆเลยอย่างน้อยถ้าเราได้คำว่าไก่หมูเนื้ออย่างนี้เราก็พอจะจิ้มถูกได้ก็พอใช้ชีวิตได้ส่วนการที่เราอยู่ในไต้หวันตลอดทั้งปีเราก็
คนแวดล้อมเราจะพูดภาษาจีนหมดนะครับปล่อยเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็เราก็จะซึมซับไปเรื่อยภาษาจีนก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเองนะครับผมพี่ขอเสริมเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือพี่ๆทุกคนพูดมาดีมากก็คือจริงๆแจงก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทุกคนไปตรงโน้นอะถึงแม้ว่าคนจะเพราะว่าแจงก็มีเพื่อนหลายคนที่ไปถึงปุ๊บยังพูดไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าหนิงหาวอะค่ะแต่พอไปถึงแล้วสังคมสภาพแวดล้อมทำให้เราพูดได้เองใช่ไหมคะแต่อีกอย่างนึงที่แจงอยากจะแบบในฐานะรุ่นพี่แบบแนะนำน้องๆ นะคะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้จีนไปก่อนเราไม่รู้จีนไปก่อนนะคะไปตรงโน้นนะคะเปิดใจเรียนรู้เลยเพราะว่าศัพท์บางศัพท์จะใช้ไม่เหมือนจีนแบบจีนเรียกว่ายังไงดีจีนเมนแลนด์แบบจีนแผ่นดินใหญ่อะค่ะอาจจะใช้ไม่เหมือนศัพท์ไม่เหมือนกันโทนเสียงบางกับจีนที่เราจีนตัวย่อหรือว่าจีนที่เราเคยเรียนมาในไทยใช่ไหมคะก็คืออยากให้ทุกคนไปแล้วเปิดใจแล้วก็ลองเรียนรู้ความแบบเป็นไต้หวันตรงนั้นมากกว่าค่ะต่อมานะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะแต่ละท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าในแต่ละหลักสูตรเนี่ยเรียนแล้วยังไม่จบในหลักสูตรในปีหลักสูตรนั้นเนี่ยในปีถัดไปเนี่ยต้องจ่ายค่าเทอมเองหรือว่ามหาวิทยาลัยมีอะไรซัพพอร์ตเราไหมคะขอพี่ย่อก็ในส่วนของปริญญาเอกก่อนพี่พูดในส่วนของปริญญาเอกปริญญาโทแล้วกันนะครับรวมนะครับก็เงื่อนไขตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าน้องรับทุนอะไรทุนมหาลัยทุน MOE แต่ละเงื่อนไขมันจะแตกต่างกันแต่ในเรื่องการอยู่อย่างปอเอกจะอยู่ได้สูงสุด8ปีนะครับก็ค่าเทอมทั้งหมดทุนหรือว่าบางครั้งทุนอย่างทุนมหาลัยเขาก็จะดูแหล่งบางมหาลัยก็จะดูแหล่งจริงถ้าสมมติเกรดไม่ถึงเขาก็จะไม่ให้ทุนนะครับก็ขึ้นอยู่ต้องไปกลับไปดูที่เงื่อนไขอีกครั้งนึงนะครับส่วนของปอเอกนะครับจะเรียน2ปีนะครับจ่ายค่าเทอม2ปีหลังจากนั้นก็จะเป็นค่ารักษาสภาพก็คือค่าทั่วไปค่าประกันก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 ต่อเทอมนะครับก็ต้องจ่ายเองอยู่แล้วตรงนั้นนะครับส่วนถ้าน้องมีโครงการอยู่ยาวๆนะครับอย่างไม่รีบจบปอโทยาวๆก็รู้สึกว่าน่าจะ6ปีใช่ไหมครับ6ปีนะครับปอเอก8ปีนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ควรจบให้ทันเวลาทุนนะครับผมก็คือถ้ายังไม่จบในปีก็ยังสามารถรักษาสภาพได้โดยการชำระเงินต่อไปค่ะสำหรับน้องๆบางคนสมมติวางแผนว่าภายใน2ปีจะจบเกิดเหตุฉุกเฉินต้องกลับมาไทยสมมติน้องมีเหตุฉุกเฉินน้องสามารถจบเรียนได้ซึ่งเสียค่ารักษาสภาพนิดหน่อยไม่สูงมากแล้วกลับมาทำธุระที่ไทยแล้วกลับสามารถกลับไปเรียนต่อได้นะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะครับมีท่านไหนเสริมไหมคะของพี่ได้ทุนของรัฐบาลใช่ไหมคะของส่วนแจนจะได้ทุนของมหาวิทยาลัยค่ะดังนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรข้อตกลงหรือว่าพวกอะไรพวกแบบกฎอะไรอาจจะต่างกันไปจากของพี่อย่างของแจนนะคะจะต้องแอพพลายเป็นปีๆค่ะอย่างปีแรกจะได้แบบทุนเต็มใช่ไหมคะก็คือไปถึงปุ๊บเราก็จะแบบมหาวิทยาลัยเลือกเรามาแต่ของแจนนะคะเหมือนเขาบอกว่าเขาจะให้1ปีแล้วปีหลังจากนั้นนะคะเขาจะคัดกับคนในคณะอีกทีถ้าแจนอยากได้แจนต้องคีปเกรดให้แบบดีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทำแอคทิวิตี้แบบเยอะมากๆเพื่อที่จะทำให้เขาเลือกเราประมาณนี้ค่ะก็คือก็ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทุนแจนรู้สึกว่าไปถึงตรงนู้นอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างสมมติของแจนใช่ป่ะคะเพราะว่ามันดูเป็นทุนปีดังนั้นถ้าเกิดคนไหนสนใจจะเรียนต่อแจนรู้สึกว่าคงต้องจ่ายเพิ่มจากที่เราไม่ได้ทุนเองนะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่พี่พูดก็คือแต่ละมหาลัยแต่ละทุนก็จะมีข้อตกลงไม่เหมือนกันโอเคต่อไปนะคะคำถามต่อไปจะเป็นการหอพักมีท่านไหนอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยบ้างไหมคะก็อยู่หอพักมหาลัยค่ะส่วนใหญ่แล้วมหาลัยจะให้จ่ายเป็นรายเทอมอย่างไถ่ตรงก็เป็นห้อง2คนค่ะก็คือเทอมนึงประมาณ 15,000 บาทก็คือจ่ายเป็นเทอมแต่ว่าในกรณีที่เป็นซัมเมอร์สมมติเราไม่ได้กลับไทยแล้วเรายังอยู่หอพักมหาลัยเขาก็จะคิดอีกเรทนึงให้เราค่ะซึ่งรู้สึกว่าแต่ละมหาลัยก็คือห้องพักก็คือจะแตกต่างกันอย่างไทเปอาจจะเป็นห้องพักมีคือเฟิร์นคืออยู่ไทเปคือมันก็จะมีอย่างซื้อต้าอย่างเงี้ยก็จะมีห้องพัก3คน4คนค่ะ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่มอว่าจะจัดให้เราอยู่หอพักแบบใดค่ะส่วนของแจนนะคะแจนอยู่เจิ้งตาซึ่งเป็นมอรัฐบาลแล้วหอในอะค่ะก็จะเป็นห้องเป็นเตียง2ชั้นแล้วก็จะแบบเป็นเตียงข้างบนเป็น2ชั้นแล้วข้างล่างจะเป็นโต๊ะเรียนของเรา1ห้องจะมี4คนแล้วก็คือค่าน้ำจะถูกมากไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟทุกอย่างจะรวมอยู่ในที่ต้องจ่ายอย่างเดียวก็คือ1จะก็เหมือนที่พี่พูดเลยค่ะแบบมอของแจนก็จะจ่ายเป็นเทอมเหมือนกัน1เทอมแบบถูกมากประมาณต่ำกว่า 10,000 แบบพี่จำราคาเป๊ะๆไม่ได้น่าจะ 9,000 ซัมติงก็คือหลักไปเกือบหมื่นประมาณนะคะแล้วมันจะครอบคลุมทั้งหมดแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องหอแต่ถ้าเกิดให้แนะนำจริงๆนะคะจะอยากให้น้องทุกคนไปถึงปุ๊บอยู่หอในก่อนเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องราคาที่มันย่อมเยาแต่เราจะได้เพื่อนตรงนั้นด้วยเพื่อนตรงนั้นดีมากๆเพราะว่ามันจะมีคนจากหลากหลายประเทศมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะเหมือนว่าเหมือนกับว่าเกิดปัญหาอะไรเราก็จะช่วยกันได้ประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนหอเสริมจากพี่คราวนี้นึงก็คือจริงๆมันจะมีแอปอันนึงของแจนจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นตัวเลขเหมือนกัน888อะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเมย์มาถามนอกรอบก็ได้แอปนั้นนะคะก็จะมีแอปขายบ้านค่ะจะมีฝังตรงหรือว่าจะมีแบบแลนด์ลอร์ดนะคะมาแบบมาขายบ้านว่าเออมีบ้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ราคานะคะไทเปถ้าเกิดใครจะมาเจิ้งต้าก็คือจะอยู่ในประมาณ8,000 เป็นต้นไปค่ะแล้วอาจจะมีคอนดิชั่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นห้องน้ำรวมบ้างห้องน้ำแยกบ้างห้องนอนมีรูมเมทหรือเปล่าท่านไหนต้องการจะเสริมขอสดขอเสริมนิดนึงครับในเรื่องของพักเนื่องจากปริญญาโทที่พักหอในนะครับก็มีประสบการณ์หอในก็คือหอในค่อนข้างแนะนำว่าไปแรกๆอาจจะพักหอในก่อนถ้าเราคิดว่าไม่สะดวกอาจจะเที่ยวไหนมาข้างนอกทีนึงแต่นี้ที่เสริมในนี้คือในส่วนของมุมมองของไถ่จงอาจจะไม่เหมือนกับที่ไถ่เปนะครับเพราะว่าค่าที่พักที่ไถ่จงค่อนข้างถูกแล้วพี่เรียนทางสายบิสเนสมานะครับก็คำนวณจุดคุ้มทุนนะครับก็คือประมาณว่าถ้าพักหอใน2คน3คนค่าใช้จ่ายมันก็ใกล้เคียงกับหอข้างนอกซึ่งหอข้างนอกอาจจะได้หอที่ดีกว่าดังนั้นพี่เลยตัดสินใจเลือกที่ไปอยู่หอข้างนอกนะครับเพราะไถ่จงค่าครองชีพค่าที่พักจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 ถึง 7,000 นี้ก็สามารถหาหอใกล้มหาลัยได้แล้วนะครับแล้วเรื่องหอพักของแต่ละมหาลัยก็จะมีคอนดิชั่นแตกต่างกันเหมือนกันต้องกลับไปเช็คอีกทีหนึ่งอย่างมอพี่คือเงื่อนไขคือต้อง1ปีต่อสัญญานะครับก็ต้องกลับไปดูของแต่ละมหาลัยแต่ถ้าเป็นมอที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะค่าของชีพสูงการที่จะพักหอในก็ค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรนะครับค่ะอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะคือกว่าอยู่หอนอกใช่ไหมคะแล้วตอนแรกที่หาหอค่ะหาจากในแอปถ้าจำไม่ผิด108นั่นแหละค่ะอยากให้ทุกคนเช็คประวัติอาชญากรรมดีๆค่ะเพราะว่าแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าถ้าคือที่ไต้หวันเนี่ยเหมือนได้ยินมาว่าไม่ว่าจะหอพักไหนบ้านไหนอพาร์ตเมนต์ไหนตึกไหนที่มีอาชญากรรมมันจะถูกเรคคอร์ดไว้ค่ะในประสบการณ์ของกวาก็คือตอนนั้นเกือบไปเซ็นคอนแทคแล้วและโชคดีมากๆเลยที่มีเพื่อนไต้หวันนะคะเช็คประวัติให้ปรากฏว่าห้องนั้นเลยที่กวาจะไปจองมีคนเคยฆ่าตัวตายอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปไซน์คอนแทคเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอยากให้เช็คดูดีๆก่อนใช่ค่ะว่าห้องที่เราอยู่จะมีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าแต่ถ้ามีมันจะโชว์เรคคอร์ดไว้ไม่ต้องกลัวค่ะใช่แค่ดีที่อยากจะแชร์นิดหน่อยใช่ค่ะประมาณนี้สำหรับคนที่จะอยู่หอนอกใช่ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นด้านสุขภาพท่านไหนมีประสบการณ์เวลาไปหาหมอที่ไต้หวันหรือว่ามีเจ็บป่วยของแกนตอนนั้นนะคะก็ไปหาหมอเยอะมากแชร์แล้วกันค่ะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบซึ่งแบบผู้หญิงแบบเด็กผู้หญิงหลายคนก็ต้องระวังตัวนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่ผู้หญิงจะเป็นบ่อยตอนนั้นแจนไปหาหมอแจนใช้บัตร NHI การ์ดค่ะซึ่งจะเป็นแบบเป็นบัตรประกันนะคะซึ่งมันจะเหมือนฟีลเหมือน30บาทราคาทั่วค่ะไม่รู้จะทำไงแต่คือมันดีมากค่ะมันเป็นบัตรที่เราทุกคนจะต้องจ่ายแบบตามมหาลัยแจนรู้สึกว่าทุกมหาลัยน่าจะมีอยู่แล้วซึ่งมหาลัยแจนก็จะมีก็คือเหมือนกับว่าเทอมนึงอะค่ะจ่าย 3,000 บาทแต่มันจะครอบคลุมทุกโรคเลยอย่างเช่นแจนไปหาโรงพยาบาลที่ไถ่ตาแล้วแจนก็ไปหาหมอที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆคือหมอที่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการรักษาโรคถ้าน้องคนไหนอะค่ะอันนี้ได้ยินไหมทำไมมันดูบอกค่ะคือถ้าเกิดน้องคนไหนไม่เก่งภาษาจีนแบบพี่ก็ไม่ได้เก่งภาษาจีนพี่ไปหาหมอตอนแรกพี่ก็แบบ
ครูป้าพูดภาษาจีนไปแต่หมอพูดภาษาอังกฤษกลับมาคือถ้าน้องคนไหนแบบกังวลเรื่องว่าเอ้ยไม่รู้แล้วพูดภาษาจีนไม่ได้แล้วจะไปหาหมอยังไงไม่ต้องกลัวนะคะหมอทุกคนนะคะพูดภาษาอังกฤษเก่งมากดังนั้นก็คือไม่ต้องกลัวถ้าจะป่วยอะไรไปหาได้เลยแล้วบัตรนี้นะคะก็คือจริงๆถ้าเกิดคุณแจนจำนวนไม่ได้ว่าจำนวนเป๊ะๆว่าเออถึงเท่าไหร่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ทุกครั้งที่แจนไปหาหมอค่ะแจนจ่ายเพิ่มแค่200บาทค่าขอสติฟิเคชั่นภาษาอังกฤษไปยื่นให้คุณครูแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าเรื่องยาเรื่องอะไรค่ะมันครอบคลุมกันหมดเลยเผื่อน้องๆคนไหนเคยไปญี่ปุ่นไปเกาหลีแล้วแบบจำได้ว่าค่าโรงพยาบาลมันแพงมากใช่ไหมคะไต้หวันจะกลับกันเลยไต้หวันจะถูกมากจนกระทั่งที่ว่าสมมติถ้าเราอยากจะไปตรวจสุขภาพอยากจะไปทำฟันตอนนั้นแจนฝากคุณคุณที่ไต้หวันเหมือนกันและถูกมากแจนจ่ายแค่150บาทผ่าฟันคุณดังนั้นแจนรู้สึกว่าเรื่องไปหาหมอที่ไต้หวันไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะแล้วขอเสริมเรื่องนะคะขอโทษทีก็คือที่ไต้หวันนะคะโรงพยาบาลไม่ได้เปิดทุกวันไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่เปิดจันทร์ถึงอาทิตย์แต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเราถ้าเกิดเราจะไปโรงพยาบาลเราต้องเข้าไปฝ่าย emergency หรือว่าแผนกฉุกเฉินเนาะแต่ถ้าเกิดส่วนมากแล้วคนไต้หวันจะชอบไปที่คลินิกกันมากกว่าดังนั้นถ้าไปตรงนู้นน้องไม่ต้องมองหาแค่โรงพยาบาลเพราะว่าบางทีมันไกลจากหมออย่างของพี่อะค่ะใกล้สุดจากเจิ้งใต้ก็คือแบบว่านฟางซึ่งมันก็ค่อนข้างไกลก็คือแบบมองหาคลินิกแถวมอไว้เลยคอยไว้เลยว่าถ้าเกิดเราปวดไปตรงนั้นซึ่งหมอตรงนั้นก็จะดีเหมือนกันค่ะมีท่านไหนเสริมขอเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของเรื่องประกันสุขภาพการศึกษาไต้หวันที่คิดว่าประกันสุขภาพนี้คือเป็นไฮไลท์ของไต้หวันเลยในการที่ไปเรียนเพราะว่าสวัสดิการดีมากนะครับแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับน้องที่ไปครั้งแรกนะครับช่วง6เดือนแรกก็คือถ้าสมมติเข้าใช้บริการแล้วต้องสำรองเงินสดไปก่อนนะครับก็เผื่อเงินไว้นิดนึงเผื่อใครสุขภาพไม่ดีนะครับแต่เงินตรงนี้เราสามารถที่จะไปถอนออกมาทีหลังได้นะครับบางมหาลัยในช่วงเวลาที่6เดือนที่รอพิจารณาตรงนี้เขาก็จะทำประกันให้เราไว้ด้วยนะครับก็คือช่วงพอผ่าน6เดือนตรงนี้ไปก็คือสิทธิ์ในการใช้บริการนี้ค่อนข้างจะ cover ทุกอย่างไม่ว่าจะอย่างพี่เคยแอดมิทที่โรงพยาบาลนะครับก็คือเป็นภูมิแพ้แอดเป็นหอบหืดขึ้นมาที่นั่นเข้าห้องฉุกเฉินนะครับช่วงนั้นก็สำรองจ่ายไปประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับก็ถ้ารักษาพยาบาลที่นั่นถ้าไม่มีประกันมันจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ในส่วนของนักเรียนเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนที่ไปใช้บ่อยมากในการฝังเข็มฝังเข็มถ้าเป็นคลินิกเล็กๆที่โคกับทางมหาลัยจ่ายต่อครั้ง50บาทนะครับแล้วถ้ารักษายังไม่หายสามารถรักษาต่อเนื่องได้อีก6ครั้งโดยไม่ต้องจ่ายเงินนะครับก็คือ50บาทนี้ก็คือสุดจะคุ้มแล้วนะครับแล้วก็แนะนำว่าทางไต้หวันคือโรงพยาบาลใหญ่ๆอาจจะมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงนิดนึงแต่คนส่วนมากคนไต้หวันเขาเดินไปคลินิกซึ่งค่าธรรมเนียมจะถูกลงจะมีคลินิกเฉพาะทางถ้าเราไม่สบายด้านไหนก็สามารถเข้าคลินิกนั้นได้นะครับค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับการรักษาในไต้หวันครับผมมีท่านไหนเสริมไหมต่อไปนะคะจะเข้าช่วง Q&A มีท่านไหนอยากจะสอบถามคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมคะสามารถยกมือได้นะคะไม่ทราบว่ามีท่านไหนอยากจะสอบถามเรื่องอื่นหรือว่าอยากจะรู้ค่ะท่านนี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านขอถามเรื่องไปเลยทีเดียวนะคะเรื่องแรกก็ฮัลโหลโอเคพอดีว่าสมัครประกัน NCCU นะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าหรือว่าต้องโอเคมันจะมีคอนดิชันอะไรไหมที่อย่างเช่นเวลาเข้าออกหรือว่ากดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุขภาพเมื่อกี้ก็คืออยากจะทราบว่าถ้าเกิดไปที่คลินิกเนี่ยก็คือสามารถใช้บัตรแอนได้เลยหมดเลยใช่ไหมครอบคลุมไหมหรือว่ามันเป็นเหมือนบ้านเราที่ต้องจ่ายแยกมันไม่เหมือนที่โรงพยาบาลแล้วก็เรื่องประกันสุขภาพคือต้องทำไปก่อนไหมของไทยที่โคเวอร์ต่างประเทศไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามนี้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คิดว่าจะเสริมอันนี้แต่ลืมค่ะก็คืออ่านเรื่องแรกก่อนเนาะเรื่องหอในก็คือมันมีเวลาเข้าออกไหมคะมีค่ะก็คือสมมติถ้าเป็นหอผู้หญิงเราจะไม่สามารถเอาผู้ชายเข้ามาได้หรือว่าจริงๆสมมติถ้าเราต้องยกของจริงๆแล้วเราอยากให้เพื่อนผู้ชายเข้ามาช่วยยกยกได้ถึงแค่10ปุ่มแล้วแต่ถ้าเรื่องเวลาเข้าออกไม่มีกำหนดเลยค่ะว่าแบบจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอแค่อย่าเสียงดังทำให้รบกวนเพื่อนๆเราฟังเพราะว่าพี่ขอแชร์หน่อยนะประตูมันบางมากแบบเดินได้ยินเสียงคนเดินเข้าออกอะไรเงี้ยก็คือถ้าจะเข้าออกดึกเขาก็จะเขียนเลยว่าหลังห้าทุ่มห้ามเสียงดังห้ามกีดการ์ดไม่งั้นจะโดนคนหักคะแนนและถ้าเกิดน้องๆโดนหักคะแนนมากๆเหมือนกับว่าทุกปีค่ะอย่างที่พี่บอกว่าแต่ละหอจะมีการสัญญาใช่ไหมคะเจ้าตั้งก็เหมือนกันจะมี
เพื่อเทอมแล้วก็ต้องปีถ้าน้องหายมากๆก็คือปีหน้าอาจจะไม่มีสิทธิ์แอพพลายในการที่ได้ข้อหอยดีประมาณนี้ใช่ไหมคะเรื่องสองคือบัตร NHI เนาะบัตร NHI ค่ะมันดีมากตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรก่อนก็คือเราแค่ยื่นบัตรเขาบัตรถ้าเกิดสมมติว่าเราแค่ปวดหัวแล้วไปหาหมอพอเราหาหมอเสร็จปุ๊บพอตอนนี้เขาให้จ่ายเงินใช่ไหมคะเรายื่นบัตรเข้าไปแล้วพอเรายื่นบัตรไปปุ๊บมันครอบคลุมเลยค่ะเขาก็จะบอกว่าโอเครับยาแล้วออกไปได้เลยอันนี้คือความดีงามของบัตร NHI ส่วนสุดท้ายนะคะเรื่องประกันอันนี้พี่อยากจะเสริมเมื่อกี้มากแต่พี่ลืมก็คือถ้าเกิดน้องคนไหนกำลังคิดว่าเฮ้ยเราทำประกันก่อนไปไต้หวันดีไหมสำหรับตัวพี่เพราะพี่ทำไปก่อนแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ใช้เลยพี่รู้สึกว่ามันเหมือนการเสียเงินแบบไม่ได้ใช้พี่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มทุนเนาะพี่เลยคิดว่าจริงๆแล้วอะแค่ใช้บัตร NHI ก็ครอบคลุมแล้วแต่อันนี้จะไม่มั่นใจแต่แจนว่า NHI ไม่ได้ครอบคลุมอุบัติเหตุใช่ไหมคะแบบถ้าผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเสริมนิดนึงครับซึ่ง NHI มันก็จะมีวงเงินในการรักษาเหมือนกันอย่างที่เคยผ่าฟันคุดนะครับส่วนมากในที่นอกวงเงินนี้เขาจะแจ้งผ่อนล่วงหน้านะครับก็คือส่วนมากค่ารักษาพยาบาลจะ cover ทั้งหมดนะครับยกเว้นยาบางประเภทอย่างรักษาที่เคยมีประสบการณ์เพื่อนที่ตรวจภายในผู้หญิงตรงนี้ยาที่ฉีดบางตัวท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานิดนึงไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับที่ไทยนะครับอย่างผ่าฟันคุดที่ไทยมันก็ซี่หนึ่งก็หลายหมื่นนะครับที่ผ่าที่นู่นก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่าที่ไทยรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในตรงนั้นก็คือถ้าเรารู้สึกไม่ไหวเราสามารถขอหมอยาเต็มที่ได้เลยว่าขอยาชาอะไรพวกนี้มันก็จะ cover ทั้งหมดในส่วนของสวัสดิการพื้นฐานทั้งหมดนะครับส่วนอุบัติเหตุมันก็จะมีเกี่ยวกับอันนี้ cover อยู่แล้วในการรักษาเบื้องต้นเพราะที่เคยรักษาเรื่องล้มรถล้มอะไรพวกนี้มันก็ cover ด้วยนะครับงั้นคำตอบพี่เรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องถ้าเกิดใครกลัวก็ทำไปก่อนก็ได้ค่ะประกันที่เมืองไทยแต่สำหรับแจนและพี่ก็คิดเหมือนกันนะคะว่าจริงๆเราไปใช้สิทธิ์ของ NHI ได้เลยไม่จำเป็นต้องทำประกันที่ประเทศไทยไปเสริมนิดนึงตรงในส่วนของไต้หวันเขาค่อนข้างที่จะคิดเผื่อไว้ล่วงหน้าในแต่ละมหาลัยเขาก็จะวางแผนไว้อยู่แล้วว่าในช่วงเวลา6เดือนนี้มีความเสี่ยงมหาลัยส่วนมากก็จะทำประกันส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วด้วยที่เราจ่ายไปค่าเทอมในช่วงแรกแต่เสริมนิดนึงก็คือในส่วนของช่วงแรกในช่วงเวลาที่รอคอยช่วงประกันสุขภาพเนี่ยครับก็เผื่อเงินไว้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพราะตรงนั้นเราต้องสำรองเงินจ่ายก่อนแค่ทำงานโอเคมีท่านไหนต้องการจะถามเพิ่มเติมไหมคะอยากทราบว่าพี่มีประสบการณ์การทำใบขับขี่ที่ไต้หวันไหมคะพอดีว่าหาข้อมูลเบื้องต้นแล้วตาสามารถเปลี่ยนจากใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ไต้หวันได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าจำเป็นต้องใช้เป็นใบขับขี่5ปีหรือเปล่าคะหรือว่าต้องสับแบบ2ปีสามารถทำงานอันนี้พี่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนใบขับขี่นะครับขึ้นอยู่ว่าน้องถือใบขับขี่ประเภทไหนซึ่งตรงนี้ถ้าน้องถือใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะครับน้องสามารถเอาเอกสารเข้าไปยื่นแต่ต้องมีการตรวจสุขภาพนะครับที่กรมขนส่งของไต้หวันซึ่งปกติมันจะอยู่ใกล้ตรงนั้นนะครับซึ่งของพี่ที่พี่ทำพี่มีแต่ใบขับขี่ที่ไทยพี่มีแต่ใบขับขี่รถยนต์แต่ไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตรงนี้สามารถยื่นพร้อมกันได้ไปตรวจสุขภาพพร้อมกันส่วนถ้าน้องไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ตัวนี้น้องไปสอบการปฏิบัตินะครับซึ่งการปฏิบัติมันก็ค่อนข้างที่จะมีกฎเยอะพอสมควรยกตัวอย่างเช่นขับขี่ในเส้นตรงภายใน10วิตรงนี้มันก็ที่คนจะตกเยอะมากตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าน้องมีอยู่แล้วที่ไม่หมดอายุสามารถไปเปลี่ยนได้เลยซึ่งการที่น้องไปเปลี่ยนปุ๊บที่ไต้หวันมันจะมีไทยเลนไม่ว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์เช่ารถยนต์ตรงนี้น้องสามารถใช้บัตรไปขับขี่ตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ต้องไปขัดกันนะครับไม่ต้องไปสอบใหม่นะครับเราขอชื่อเป็นเอฟถามพี่ด้วยได้ไหมคะเมื่อกี้ที่น้องถามเพิ่มเพราะใจก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าใจกำลังทำใบขับขี่แล้วเราต้องรอ5ปีกับต้องทำใบ5ปีแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นสากลได้ไหมคะหรือว่าแค่2ปีได้ตอนที่พี่ไปพี่ไป5ปีครับแล้วเขาก็ให้กลับมา5ปีนะครับน่าจะอันนี้อาจจะต้องลองเช็คอีกทีหนึ่งเพราะตอนพี่ใช้ใบ5ปีไป
ครับผมมีท่านไหนสงสัยเพิ่มเติมไหมคะอยากจะถามสวัสดีที่เป็นเสวนาในจุดนี้นะคะในตอนนักเรียนที่กำลังจะเดินทางในประเทศไต้หวันว่าถ้าน้องใช้ในการเดินทางของการจราจรในด้านของการใช้บัตรโยโย่ขาหรือ 7-Eleven รถไฟฟ้าโฮเชลจีนแนะนำให้น้องๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีประมาณ20ท่านที่จะต้องเดินทางไปนะคะในส่วนของโยโย่ขานะครับก็ส่วนมากทุกมหาลัยถ้าเป็นบัตรนักเรียนจะเป็นโยโย่ขาพ่วงเข้าไปอยู่แล้วแต่ถ้าน้องๆยังไม่มีโยโย่ขาน้องๆสามารถที่จะซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อมันจะมีความขายตรงหน้าร้านอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งเซรามูนก็มีอะไรที่น่ารักน่ารักก็มีทุกอย่างให้น้องเลือกได้ซึ่งพี่แนะนำว่าทุกคนควรจะมีโยโย่ขาเพราะว่าอันนี้มันสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทุกอย่างการเดินทางทุกอย่างสามารถใช้บัตรเดียวจบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้องไปพ่วงกับบัตรนักเรียนด้วยโยโย่ขาตรงนี้น้องสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของการพ่วงบัตรนักเรียนก็คือเกิดวันใดวันหนึ่งโยโย่ขาเราหายไปนะครับเราสามารถไปติดต่อทางมหาลัยได้ว่าบัตรของเราหายไปแล้วมูลค่าเงินตรงนี้เขาสามารถโอนกลับมาบัตรใหม่ได้นะครับซึ่งข้อดีของบัตรนักเรียนที่น้องสามารถไปลิงก์กับบัตรเกี่ยวโยกขาก็คือบัตรคล้ายบัตรนักบินนะครับแต่มันแตะได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะอันนี้วิธีการเติมเงินทำยังไงบ้างคะของบัตรปกติก็เติมเงินที่เซเว่นเลยค่ะก็บอกเขาว่าต้องการเติมกี่บาททีละ500ก็ได้100ก็ได้ก็คือเข้าไปเซเว่นหรือ Family Mart นะคะก็คือร้านสะดวกซื้อทุกร้านก็คือเขามีก็คือเขาสามารถเติมได้เลยค่ะเติมในบัตรให้มีท่านไหนต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีท่านไหนมีคำถามเดี๋ยวขอท่านนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพอดีอยากจะสอบถามตั้งใจว่าจะยื่นวีซ่าด้วยตัวเองเนาะแล้วก็จะมีอยู่2ประเด็นเกี่ยวกับวีซ่าที่ยังไม่ค่อยชัวร์ค่ะคือเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของตัวสเตทเมนต์นะคะคือในเว็บไซต์ก็ระบุว่าต้องใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามียอดกำหนดไหมคะว่าเราต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องสเตทเมนต์เนาะแล้วก็เรื่องที่2นะคะที่สงสัยก็คือใบตรวจสุขภาพอันนี้เราต้องเอาไปรับรองกับทางกรมการกงสุลแล้วก็ทางสำนักงานไทเปด้วยหรือเปล่าคะจะมี2เดือนขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวขอตอบในส่วนของเรื่องใบตรวจสุขภาพนะคะจากประสบการณ์ของวางคือปีที่แล้วใช่ไหมคะใบตรวจสุขภาพไม่เหมือนไม่จำเป็นต้องรับรองนะคะเพราะว่าคือกว่าไปตรวจที่จุฬาแต่ว่าเราต้องปิ้นเหมือนจะต้องปิ้นฟอร์มไปอะค่ะใช่ปิ้นฟอร์มไปแล้วก็ไปที่จุฬาแล้วเหมือนเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อยื่นวีซ่าไต้หวันนะอะไรเงี้ยเขาก็จะกรอกกล่องของเขาเลยค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือตาสแตมป์ของโรงพยาบาลค่ะอันนี้คือสำคัญที่สุดใช่ค่ะเป็นตาสแตมป์ของโรงพยาบาลที่ต้องสแตมป์เพราะว่าถ้าไม่มีตาสแตมป์ของโรงพยาบาลมันจะรีเจ็คมันจะโดนรีเจ็คนะคะใช่ค่ะส่วนในเรื่องของสเตทเมนต์ในเรื่องของสเตทเมนต์เนี่ยจริงๆถ้าจากประสบการณ์ของกวาเองนะคะยอดเงินในนั้นของกวาใช้100,000แต่เคยได้ยินมาว่าจริงๆต่ำกว่านี้ก็ได้เพราะว่าหลักๆแล้วอะค่ะเขาดูเอกสารเขาดูรวมๆอะค่ะใช่เขาเหมือนเขาก็จะดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะใช่เจนขอเสริมเรื่องสเตทเมนต์ละกันนะคะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องจะเข้ามออะไรเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าต้าและคณะของพี่คือ ICI นะคะเขาจะกำหนดมาเลยว่าอยากได้ย้อนหลังกี่เดือนและก็ขอขั้นต่ำเท่าไหร่งั้นพี่ว่าน้องถ้าเกิดน้องไม่มั่นใจจริงๆพี่แนะนำให้น้องอีเมลไปถามทางคณะโดยตรงได้เลยว่าจะอยากได้สเตทเมนต์ไอการเงินนะคะอยากได้ย้อนหลังกี่เดือนแล้วก็อยากได้เงินขั้นต่ำเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เจนไม่รู้ว่าคืออันนี้เจนเหมือนเคยได้ยินมานะคะว่าจริงๆเขาอยากรู้เพราะว่าเขาอยากให้มั่นใจว่าเรามีเงินพอที่จ่ายค่าเทอมเนาะดังนั้นก็ลองถามดูค่ะ
วัสดีค่ะอยากจะทราบเรื่องราคาเสื้อผ้าที่ไต้หวันนะคะที่เป็นแบบเสื้อลมหนาวว่าเราควรจะเตรียมซื้อมาจากที่ไทยหรือว่าไปซื้อที่นู่นได้เลยแบบว่าราคาไม่ต่างกันมากแล้วก็จะมีเรื่องแนะนำเรื่องการเตรียมตัวแบบเตรียมของไหมคะว่าก่อนเราไปไต้หวันเนี่ยเราควรจะซื้ออะไรไปก่อนจากที่ไทยบ้างที่แบบเราจะหาซื้อได้สะดวกที่นู่นหรือว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงไหมคะขอบคุณค่ะถ้าเรื่องเสื้อผ้านี้ขอตอบเลยนะคะว่าไปซื้อที่นู่นดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเสื้อผ้าค่อนข้างที่จะมันน่ารักคือดีกว่าที่ที่ไทยดีกว่าที่ไทยค่ะแล้วก็จะมีเป็นร้านเน็ตนะคะร้านเน็ต NTT เน็ตเนาะเสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนทุกฤดูตามซีซั่นเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากค่ะราคาไม่แพงมากจากไทยเนี่ยคือถ้าขนไปคิดว่าเซฟกระเป๋าไว้ขนยังดีกว่าหรอคะเลยคือไปซื้อที่ไต้หวันดีกว่าค่ะแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าอยากจะให้เตรียมไปจากไทยก็คืออยากให้เตรียมเรื่องของยารักษาโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคืออะแดปเตอร์เพราะว่ามันจะมีบางเคสที่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นของไทยแล้วมันไปเสียบกับไต้หวันไม่ได้จำไม่ได้ว่าไต้หวันใช้กี่โวลต์110เปล่าจำไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ชัวร์ให้เตรียมอะแดปเตอร์ไปอันนี้ก็สำคัญกว่าใช่ค่ะสมมติเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ไปซื้อที่นู่นแล้วถ้าเป็นเราช่วงเนี้ยถ้าไปถึงเนาะมันก็จะเป็นช่วงวินเทอร์ค่ะมันจะเป็นช่วงวินเทอร์อากาศก็จะค่อนข้างหนาวใช่ค่ะก็จริงๆก็ปิดเสื้อหนาวไปนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องขนไปเยอะค่ะเพราะว่าที่นู่นมีร้านเสื้อผ้าแบบเยอะมากๆแล้วก็ราคาก็คือคิดว่าน่าจะแพงกว่าไทยนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็สไตล์อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคุ้มกว่าไปที่นู่นดีกว่าใช่ค่ะประมาณนี้นะคะที่ขอเสริมเรื่องเสื้อผ้านะครับก็แนะนำว่าซื้อตอนช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับซื้อเสื้ออย่างจะซื้อเสื้อหน้าหนาวเสื้อกันหนาวก็ไปซื้อฤดูร้อนเพราะมันช่วงเปลี่ยนฤดูมันจะลดราคาแบบว่าลดเยอะมากมันคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็การที่เราไม่อยู่ในเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็จัดไทยต้องเตรียมไปเยอะมากเสริมอีกเรื่องมีส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเราอาจจะต้องเอาไปจากที่ไทยไปได้เพราะว่าถ้าน้องมีคอนเนคชั่นกับรุ่นพี่แต่ละมหาลัยส่วนมากเขาจะมีประกาศขายรุ่นพี่ที่เขาจะกลับได้เป่าผม100บาท200บาทสามารถไปรับช่วงของรุ่นพี่ได้ในราคาที่ถูกนะครับโดยเฉพาะเรื่องได้เป่าผมนะครับพกไปไต้หวันนะครับได้เป่าผมกับเป่ารีดพกไปปุ๊บเป่าสามเป่า10นาทีก็ไม่แห้งครับเพราะมันจะไม่ร้อนเพราะค่าไฟมันต่างกันนะครับที่เราใช้ไฟ110โวลต์นะครับเตารีดก็เหมือนกันไม่ร้อนเหมือนกันนะครับก็ใช้ที่นู่นเลยครับคุณพี่พูดครบมากแล้วค่ะเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เสื้อผ้าเนาะแจ็คขอพูดเรื่องการเตรียมตัวเพราะว่าน้องก็ถามเรื่องว่าจะเตรียมตัวไงกับไปไต้หวันเตรียมอะไรบ้างก็อย่างที่ว่าเตรียมชุดไปประมาณ2อาทิตย์อะค่ะที่ว่ากำลังดีแล้วพวกเสื้อหนาวอย่างที่พี่พูดเลยซื้อตรงเอาเพราะว่าถูกในความคิดแจ็คว่ามันถูกกับหลายประเทศแล้วเผลอถ้าซื้อเสื้อฤดูหนาวช่วงเปลี่ยนผ่านถูกกับไทยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเริ่มเตรียมตัวจะแนะนำให้เตรียมของฝากเล็กๆน้อยๆติดมือไปไว้บ้างเพราะว่าหลายประเทศนะคะเขาจะเตรียมแบบของเครื่องต้านนะคะ NCCU ก็คือเราจะมีเพื่อนมาจากหลายๆคนเนาะแล้วบางทีเป็นวิธีการที่เราไปหาเพื่อนเนี้ยบางทีเราเอาขนมประเทศเราไปฝากเขาจะได้รู้สึกว่าเราเตรียมพวกเนี่ยเครื่องซื้อแถวจตุจักรก็ได้เสื้อผ้าหรือว่ากางเกงช้างหรือว่าอะไรอีกกับขนมไทยค่ะเตรียมไปที่ร้านไปฝากเพื่อนติดไม้ติดมือไปแต่ก็มันโอเคเลยนะแล้วก็พวกอย่างที่พี่บอกว่าแต่ของผมเรานี่ปักพ่วงไม่ต้องเอาไปนะคะไปซื้อตรงของเอาอย่างที่พี่บอกว่ามันจะมีรุ่นพี่เอามาขายเราต่อหรือไม่บางโรงเรียนนะคะเขาจะมีเหมือนแบบพออยากย้ายหอปุ๊บจะมีรุ่นพี่เอาของมาวางไว้เลยค่ะแล้วเราสามารถหยิบไปได้เลยก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือไม่จำเป็นต้องเตรียมพวกนี้ไปพวกแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรคะไม้แขวนเสื้อไม่ต้องเอาไปเลยนะคะไปซื้อตรงนั้นถูกกว่าคือจะบอกว่าไต้หวันค่ะแบบของเครื่องใช้ค่ะราคาเหมือนกับไทยเลยไม่ต้องเอาสบู่ไปเอาไปแค่อยู่ตอนควอรันทีนพอค่ะแต่แบบหลังจากนั้นก็ไม่ต้องเอาไปแล้วนะคะก็ประมาณครับส่วนนิดนึงส่วนเรื่องยานะครับก็สำหรับคนที่ป่วยบ่อยเจ็บคอบ่อยนะครับที่ไต้หวันจะมีสมารยาเขาจะไม่แรงมากเพราะเขาต้องคอนเซิร์นในเรื่องของสุขภาพของประชาชนนะครับดังนั้นยาแก้อักเสบแก้เจ็บคอตรงนี้อาจจะพกติดตัวไปหน่อยได้บางคนแบบมีอาการเจ็บคอรุนแรงนะครับเพราะว่าตอนที่มีประกันสุขภาพก็ต้องใช้เวลาในการรักษาแต่ถ้ามียาแก้เจ็บบ้างเราอาจจะหายไวขึ้นนิดนึงก็อาจจะพกทุกอย่างไปนิดนึงแล้วก็ยาส่วนตัวอย่างที่เป็นภูมิแพ้กับหอบหืดก็ควรที่จะพกยาพวกนี้ไปด้วยนะครับ
อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับเวลาช่วงเวลาเรียนของปอโทค่ะก็คือปกติอะค่ะก็ปอโทก็อาจจะมีคนที่ทำงานมาเรียนด้วยค่ะเขาจะมีเป็นคลาสช่วงค่ำหรือว่าเป็นคลาสกลางวันหรือว่าเป็นช่วงกลางสัปดาห์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ก็ถ้าเป็นของปริญญาโทนะคะอย่างจากสูตรที่กวาเรียนนะคะจะไม่มีเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแต่ว่าปริญญาโทเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเรียนไม่หนักอาทิตย์นึงอะค่ะก็จะเรียนแค่ประมาณ3ถึง4วิชาแล้วแต่เราจะเลือกตรงนะคะแต่ว่าอย่างต่ำก็จะประมาณ 2-3 วิชาก็นั่นแสดงว่าคือวันนึงเนี่ยเราก็จะเรียนแค่วันครึ่งใช่ไหมคะวิชาหนึ่งมันเรียนครึ่งวันเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกคำถามคือเมื่อกี้ถามว่าเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้ล่าสุดเลยค่ะเทอมล่าสุดยังเป็นเรียนออนไลน์อยู่ค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเทอมต่อไปที่จะถึงเนี้ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นออนไลน์หรือเปล่าแต่เท่าที่ได้ยินมาคิดว่าน่าจะเป็นออนไลน์นะคะใช่ค่ะก็ต้องอันนี้นะคะก็ขอเสริมในส่วนเรื่องเรียนออนไลน์นิดนึงนะครับของที่ที่ไต้หวันที่สอนอยู่ที่3มหาลัยนะครับเรื่องการนโยบายการเรียนออนไลน์นี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัยเขาจะให้มหาลัยแต่ละมหาลัยในการพิจารณาว่าความเสี่ยงของนักเรียนประมาณไหนซึ่งมหาลัยที่สอน3มหาลัยบางมอก็ออนไลน์บางมอก็ออนไลน์บางมอก็จำกัดคนว่าห้องเรียนหนึ่งมีกี่คนดังนั้นเราต้องอาจจะสามารถในการที่จะเรียนออนไลน์ทั้งวันนี้ส่งอีเมลมาบอกนักเรียนล่วงหน้าว่าวิชานี้จะปรับเป็นออนไลน์นะให้เราเตรียมโปรแกรมทีมหรือว่าตั้งแต่มหาลัยแต่ละมหาลัยเขาจะใช้โปรแกรมในการทำเขาจะบอกล่วงหน้าก่อนทีนึงซึ่งต้องเช็คเป็นเทอมแต่ละเทอมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเทอมก็มีในเรื่องการเรียนออนไลน์ระบบขอเสริมค่ะที่บอกว่าถ้าเป็นคลาสของคนทำงานนะคะพอดีก่อนที่เพิร์นจะไปไต้หวันก็เคยสอบถามเพราะว่าอยากจะไปเรียนคลาสสำหรับคนทำงานเหมือนกันซึ่งคณะเพิร์นจะมีเสาร์อาทิตย์แต่ก็เคยสอบถามไปเขาบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนต่างชาติค่ะจะไม่มีก็คือต้องไปเรียนคลาสปกติก็คือไม่สามารถเข้าคลาสเสาร์อาทิตย์หรือว่าภาคค่ำได้ค่ะท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะฟังด้วยนิดนึงนะคะพอดีอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับใช้ชีวิตประจำวันนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าฮัลโหลใช้ที่เป็นพวก convenience store ต่างๆเดินทางได้ใช่ไหมอยากจะทราบว่ามันแอปพลายแบบร้านอาหารทั่วไปได้หรือเปล่าหรือว่าคือเหมือนประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้แค่ไม่ต้องพกเงินสดแล้วก็เผื่อไปที่ไหนร้านค้าข้างทางประมาณโอนเงินสแกนจอโอนได้หมดเลยที่นั่นต้องใช้ยังไงหรือต้องพกเงินสดหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็ถ้าเกิดเขาเป็นแอปซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะจะต้องคนต่างชาติใช้ได้สะดวกไหมถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของพี่เนาะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งกลับมาเลยตอนเดือน5เดือนเมษค่ะแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเทียบความสะดวกสบายเรื่องการโอนเทียบกับไทยดีกว่าเยอะคือไทยอาจจะแบบสามารถสแกนได้เลยแล้วอยู่นู่นเรายังต้องพกเงินสดค่ะแล้วก็แต่จริงๆถ้าเกิดเราอยากจ่ายออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่บางร้านเท่านั้นมันก็จะมีทาง Apple Pay Line Pay แต่ข้อเสียของ Line Pay ที่พี่รู้สึกคือเราต้องเปลี่ยน Line ให้เป็นไต้หวันก่อนแล้วเราจำเป็นจะต้องเหมือนจะเป็นจะต้องมีบัตรเครดิตของแบงค์ด้วยค่ะแบบถ้าเป็นเดี่ยวจริงหรือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีค่ะถ้าเราไม่ได้มีบัตรของพ่อแม่พี่ว่าแบบมันแอบยังไม่สะดวกคงต้องพกเงินสดไปมามากกว่าค่ะแต่เรื่องโยโย่ค่ะใช่ไหมคะเรื่องโยโย่ค่ะเหมือนที่ถ้าเกิดไทเปแล้วที่พี่เห็นมาพี่จะไม่มั่นใจที่ในแบบเมืองอื่นนะคะคือใช้โยโย่ค่ะในการจ่ายร้านอาหารไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะไปร้านแบบเซเว่นหรือว่าเราจะไปร้านแบบไฮไลท์หรือว่าพวก convenience store ทั้งหมดอะค่ะสามารถใช้โยโย่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะขอเสริมในส่วนของเรื่องจ่ายจากแอปนะครับซึ่งตรงนี้น้องสามารถสมัครในส่วนของธนาคารที่น้องสมัครได้แต่ข้อเสียคือแอปธนาคารเป็นภาษาจีนจะใช้ยากนิดนึงณปัจจุบันก็ที่แนะนำว่าใช้เงินสดก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของร้านสะดวกซื้อว่ายังเป็นเหนียวโยกผ่านนะครับมีท่านไหนมีคำถามเ
ไหนต้องการสอบถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะอยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าหอพักนะคะเรื่องเกี่ยวกับฟูกที่นอนอะไรพวกนี้นะคะอันนี้แจนตอบได้ค่ะพอดีว่าแจนอยู่หอไหนคือถ้าเกิดเป็นมอรับแล้วแจนจะค่อนข้างมั่นใจว่าหลายๆมอก็จะเป็นแบบเชิงตาเราเห็นเป็น CCU ก็คือเขาจะให้มาแค่เตียงแล้วแต่เราต้องไปซื้อฟูกเองค่ะแต่แล้วฟูกค่ะถ้าเกิดอ่ะอย่างถ้าน้องๆคนไหนที่จะไปเชิงตานะหอมันอยู่บนเขาปีหนึ่งหอจะอยู่บนเขาดังนั้นเราดังนั้นแบบเราไม่จำเป็นจะต้องเดินลงเขามาไปอีเกียซื้อคือแต่ถ้าใครอยากได้ฟูกนุ่มๆแบบอีเกียก็ไปซื้อที่อีเกียได้แต่ในร้านที่อยู่บนเขาค่ะจะมีค่ะแบบทุกเทอมเขาจะขายฟูกขายผ้าห่มขายหมอนตรงนั้นเลยน้องๆก็จะไปสามารถไปซื้อตรงนั้นได้ค่ะมีพี่คนไหนเคยเสริมเรื่องหอนอกไหมคะว่าหอนอกต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรประมาณนี้หอนอกส่วนมากคอนดิชันต่างๆจะขึ้นอยู่กับห้องแต่ละห้องส่วนมากก็มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเตียงอะไรพวกนี้แต่ก็ต้องลองเช็คอีกทีเพราะบางครั้งอย่างของเพื่อนที่อยู่หอนอกก็จริงแล้วก็จะมีเตียงสมมติในกรณีที่เขาจะต้องออกไปกลับประเทศเราไม่ได้กลับมาอีกแล้วบ้านของจะมีค่าทำลายขยะอย่างประเภทเตียงตรงนี้ก็ต้องลองเช็คอีกทีนึงในแต่กฎของแต่ละหอนะครับที่อยู่ข้างนอกแจ้งขอเสริมเรื่องหอพูดถึงเรื่องหอต้องพูดถึงเรื่องขยะด้วยเพราะการทิ้งขยะเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับน้องคนไหนที่ไม่ได้คิดจะไปอยู่หอในตั้งแต่แรกแล้วอยากไปอยู่หอนอกนะคะคือจริงๆแล้วเวลาทิ้งขยะเราไม่สามารถเดินไปตามเสาไฟฟ้าแล้วทิ้งได้เลยมันไม่เหมือนที่ไทยเนาะทุกวันมันจะมีสเกจของมันแล้วเวลาที่สมมติว่าน้องหรือพี่ๆคนไหนนะคะไปถึงปุ๊บก็ต้องไปคุยกับแลนด์ลอร์ดดีๆเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะทิ้งกระดาษต้องทิ้งวันไหนทิ้งอะไรนะขวดพลาสติกต้องทิ้งวันไหนขยะเปียกต้องทิ้งวันไหนนะคะแล้วเราจะต้องอันนี้มันคือจริงๆอ่ะอันจะรู้สึกว่าทุกคนจะต้องไปไต้หวันจะต้องเคยได้ยินเสียงรถขยะเป็นเพลงโคเรเซ่มาเลยแบบไม่ได้ยินเป็นเพลงมาเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องวิ่งไล่ตามรถขยะแล้วก็ไปทิ้งขยะเนาะแต่มันก็จะสะดวกเพราะว่าน้องๆจะเห็นเลยว่าจะมีแบบทุกบ้านที่เดินลงมาพร้อมกันแล้วก็เอาขยะไปทิ้งนะคะและที่สำคัญคือถุงขยะเราไม่สามารถใช้ถุงไก่กาได้นะคะเราต้องไปซื้อถุงที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าซื้อถุงพวกคูปาอีหรือว่าแบบเป็นพวกร้านผัดขนมชำอะค่ะเขาจะขายถุงที่มีมันเหมือนกับเป็นสติกเกอร์สำหรับทิ้งขยะเป็นเฉพาะถ้าเกิดจริงๆมันมีดีเทลเยอะเนาะแต่ถ้าน้องๆหรือพี่ๆคนไหนแบบสงสัยก็มาถามพวกเราได้ทั้งหมดเลยนะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดน้องคนไหนอยู่หอในได้ทิ้งขยะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าโรงเรียนจะมีรถขยะประจำโรงเรียนไว้ให้ทุกๆประมาณหนึ่งทุ่มหรือสามถ้าจังหวะนั้นก็จะคือหนึ่งทุ่มครึ่งจะมาแล้วจะได้ยินเสียงเพลงมาแล้วทุกคนก็จะแล้วหอเขาก็จะประกาศว่าโอเคขยะทิ้งขยะออกมาทิ้งแล้วก็เอาของไปทิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็น่าจะประมาณโอเคท่านต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนห้องเรียนที่ดูนะคะว่าวิธีการสอนวิธีการเรียนของที่ดูเขาเหมือนแล้วก็แตกต่างจากที่ไทยยังไงบ้างนะคะคุณค่ะถ้าจะตอบก่อนเลยนะคะแต่เดี๋ยวก็คือของปอตีแล้วถ้าเกิดเป็นคณะอินเตอร์นะคะจะรู้สึกว่าอย่างที่พี่พูดตั้งแต่แรกเลยว่าการที่ไปเรียนที่นู่นอ่ะมันจะเป็น active learning มากกว่า passive learning คืออะไรก็คืออย่างเราอยู่ไทยเนี่ยบางทีคุณครูเขาอาจจะเดินมาเหมือนพยายามป้อนข้อมูลให้เราแต่เวลาที่เราไปนู่นนะคะเขาจะแบบ encourage ให้ถามเราตลอดว่าเฮ้ยสมมติอย่างของแกนะคะจะเรียน anthropology เนี่ยหรือว่ามนุษยศาสตร์ใช่ป่ะคะแล้วเวลาเขาแบบเปลี่ยนสไลด์ปุ๊บเขาจะถามเลยว่าคุณคิดยังไงกับอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคำถามไปเปิดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นถามให้เราคิดเราจะเรียนรู้เป็นแบบเรียนรู้ด้วยคำถามแล้วก็เรียนรู้ด้วยการดิสคัสกันในห้องแล้วก็เป็นความคิดมากกว่าค่ะดังนั้นถ้าน้องไปตรงโน้นอ่ะพี่ขอแนะนำให้ทุกคนเลยนะคะว่าแบบไปโน้นพยายามถามคำถามให้เยอะพยายามสงสัยให้มากๆเพราะว่ามันจะทำให้เรายิ่งเรียนรู้ไปมากกว่าก็สำหรับของปริญญาโทนะคะปริญญาโทของที่นั่นคือก็จะเน้นให้เขียนเปเปอร์แล้วก็พรีเซนต์ใช่ค่ะแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่ารู้สึกว่าคนไต้หวันนะคะเขาจะจริงจังมากมากจริงจังมากมากแล้วก็เคยมีแอสไซเมนต์บางอันนะคะมีแอสไซเมนต์ที่ว่าแบบถ้าอย่างเป็นของเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะแบบมีแชร์กันใช่ไหมคะว่าในขอลองดูตัวอย่างซีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าของคนไต้หวันเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแบบให้เราลองทำดีก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะลองทำดีก่อนไม่ก็ลองมาทำด้วยกันงั้นเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันทำนะเขาจะไม่มีการที่ว่าอันนี้ของไอดูเอาไปดูได้เลยอย่างเงี้ยจะ
ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการเหมือนแบบ brainstorm แล้วก็แชร์กันมากกว่าใช่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะของที่เรียนสายวรรณกรรมอะค่ะดังนั้นมันก็ต้องอ่านเยอะนิดนึงคืออาจารย์เขาจะลิสต์มาเลยในคอร์สเซอร์ว่าสัปดาห์นี้อ่านเล่มอะไรเขาจะให้เราไปอ่านก่อนเราไม่สามารถคือเข้าไปนั่งเรียนแล้วคือเขาจะไม่ถามนะคะว่าใครอ่านมาหรือไม่อ่านมาคือสื่อทุกคนคือต้องไปอ่านมาแล้วและจากนั้นก็คือถกเถียงกันก็คืออาจารย์เขาจะมีคำถามเปิดหน้านี้ทำไมคิดอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็จะเรียกทีละคนเลยในการอธิบายกันค่ะดังนั้นแล้วค่อนข้างอย่างก็คือรายงานซึ่งถ้าเรียนปโททุกสัปดาห์แทบจะต้องออกมารายงานหน้าชั้นซึ่งครั้งหนึ่งประมาณอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงค่ะดังนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียนจริงจังนิดนึงค่ะเสริมในส่วนของพี่นะครับคือของพี่อันนี้มุมของปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งลักษณะมันแตกต่างกันเลยในส่วนของปริญญาโทที่ start business นะครับในการเรียนเขาจะมีคอร์สปฏิบัติมาให้ว่าแต่ละสัปดาห์คืออะไรแล้วก็มีเปเปอร์มาให้ปริญญาโทหนักๆก็คือจะเน้น study case ก็อาจารย์ก็จะ expect แล้วว่านักเรียนต้องเข้าใจในเคสที่จะเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่ใช่ที่อาจารย์ไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์จะมาป้อนข้อมูลทุกอย่างอาจารย์ที่นู่นเขาจะไกด์ไลน์ให้เราแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความคิดของเราดังนั้นถ้าเราไม่เตรียมมาก่อนแล้วอาจารย์มาถามหรือว่าดิสคัสในห้องเราออกไม่ได้เราก็จะเวอร์ในห้องเลยนะครับดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปเตรียมการบ้านมาก่อนที่จะเรียนส่วนของปริญญาเอกก็คือพัฒนามาจากปริญญาโทปริญญาเอกจะเป็นเปเปอร์มาแต่ตรงนี้ก็คือไม่ใช่แค่เราจะเข้าใจเราต้องเข้าใจเสร็จปุ๊บเราหาจุดบกพร่องแล้วสามารถวิเคราะห์จุดบกพร่องตรงนั้นได้ซึ่งในการเรียนเขาจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์มากนะครับดังนั้นแนะนำว่าให้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนนะครับส่วนบางครั้งเราอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะเตรียมตัวอีกวิธีหนึ่งที่พี่ใช้ในการเรียนก็คืออ่านมาแล้วแหละแต่ไม่เข้าใจดีพอถ้าเราโดนถามเราอาจจะตอบไม่ดีพอดังนั้นพี่ใช้วิธีการพิมพ์คำถามไปก่อนที่อาจารย์จะมาถามพี่นะครับซึ่งอาจารย์ที่นู่นเขาก็ค่อนข้างที่จะยินดีในการที่จะตอบเหมือนกับว่าเราอ่านแล้วแหละแต่เราไม่เข้าใจเขาก็จะอธิบายให้เราเห็นที่เราไม่เข้าใจนะครับพอดีว่าอันนี้คือคำถามที่ตอนที่แจนอยู่ปอตีแบบก่อนเข้าปอตีค่ะแจนสงสัยมากว่าปอตีที่ไต้หวันเนี่ยจะเรียนเหมือนไทยไหมเพราะพอดีเห็นพี่พูดเรื่องการแบบการเรียนการอ่านเนี่ยแจนเลยนึกถึงปีตัวเองขึ้นมาค่ะคือถ้าน้องคนไหนกำลังจะเข้าเจ้าต้าหรือว่าเข้าเป็นสายปอตีมอไหนก็ตามในไต้หวันแจนมั่นใจว่าต้องอ่านเยอะมากคือแจนรู้สึกว่าตอนแรกแจนนึกว่าการอ่านอาทิตย์ละ40หน้ามันเกิดขึ้นแค่ปโทเท่านั้นมันเกิดในปตรีด้วยนะคะน้องๆคืออย่างถ้าใครจะเข้า ICI เนี่ยหรือว่าใครจะเข้าคณะ IB BA หรือว่า Diplomacy หรือว่าเกี่ยวกับกฎหมายทั้งหมดนะคะ1คลาสค่ะก่อนเข้าคลาสอาจารย์จะให้เราอ่านแชปเตอร์1ซึ่ง1แชปเตอร์จะประมาณ40ถึง50หน้าอันดังนั้นเลยที่ได้พูดไปข้างต้นกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบทั้งน้องคนไหนถ้าเกิดอยากจะเตรียมตัวให้ลองอ่านภาษาอังกฤษไปเลยอ่านยายไว้แบบทำตัวให้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดน้องไปเรียนที่นู่นเนี่ยต้องอ่านเยอะมากแน่ๆและอย่างที่พี่บอกเลยค่ะว่าคือทุกคลาสนะคะทุกคนควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าเวลาไปแบบโปรเฟสเซอร์เขาจะแอสซูมเลยค่ะว่าทุกคนมีความรู้ตามแชปเตอร์นี้ถ้าน้องเข้าไปแล้วน้องตามไม่ทันน้องอาจจะแบบตามคลาสไม่ทันเลยถ้าน้องไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่องการสอบนะคะของปตรีอะค่ะมันจะยังมีทั้งเปเปอร์มีทั้งพรีเซนเทชันแล้วก็มีทั้งการทำแบบข้อสอบนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แจนเห็นว่าเขาให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องพลาเจริซึมและไซเทชันน้องๆควรจะรู้วิธีการทำไซเทชันอย่างเช่น MLA หรือว่าแบบก็คือแบบชิคาโกหรือว่าน้องๆควรจะแบบเรียนรู้วิธีการทำไซเทชันไปก่อนหรือว่าหาเว็บไปก่อนเลยหรือว่ารู้วิธีการทำแบบอินเท็กซ์ไซเทชันยังไงว่าสมมติถ้าเราจะดึงคำพูดจากโปรเฟสเซอร์วันนี้มาเราต้องโค้ดยังไงน้องๆควรเรียนรู้ไปก่อนเพราะว่าอันนี้ที่จะรู้นะคะอย่าง MUIC หรือว่าหลายๆมอเขาจะสอนก่อนแต่เจนต้าอันนี้จะเกิดจากมอของแจนเองนะเขาไม่ได้สอนไปก่อนแจนไปปุ๊บแจนต้องรู้ก่อนไปแล้วพอไปทำงานเพราะว่าสมมติว่าเขาให้เราเขียนเปเปอร์ถ้าเขาเจอพาเจอริซึมมากกว่าสมมติแล้วอย่างของมอแจนจะคือมากกว่า 3% เมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะยื่นเปเปอร์กลับให้คุณเขียนใหม่ทั้งหมดเองน้องๆควรจะเรียนรู้ที่การทำไซเนชันแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเราไม่ไปคัดลอกผลงานใครทำอินเทอร์เน็ตนะคะม
มีท่านไหนต้องการถามเพิ่มเติมไหมคะคำถามสุดท้ายสวัสดีค่ะขอสอบถามเรื่องเอกสารที่แนบในการทำวีซ่าค่ะที่มันจะมีเหมือน study plan ด้วยค่ะจะถามว่าเราสามารถใช้ตัวเดิมกับตอนที่เรายื่นทุนมหาลัยได้ไหมหรือว่าเราต้องเขียนใหม่เลยค่ะในการขอวีซ่าขอบคุณค่ะส่วนของเฟิร์นค่ะเฟิร์นใช้ตัวเดิมทั้ง statement ทั้ง study plan ก็คือเอกสารที่เคยยื่นกับทางมหาลัยเฟิร์นก็ใช้ตัวนั้นนะคะมายื่นวีซ่าเหมือนกันค่ะแกนก็เหมือนพี่เฟิร์นเลยเหมือนกันว่าใช้ตัวเดิมเหมือนกันค่ะค่ะก็ยืนยันว่าใช้ตัวเดิมได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ยินดีถ้าใช้ตัวสองใช้เดิมครับสตีแพนก็ถ้ามีประโยชน์อันนี้ก็ใช้ตัวเดิมแล้วก็สามารถเก็บเขาไปใช้ต่อในการขอวุฒิภิกษุได้ด้วยครับโอเคค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพิธีกรทั้ง4ท่านด้วยนะคะที่มาให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆก่อนที่จะเตรียมตัวการไปศึกษาต่อที่ไต้หวันนะคะหลังจากนี้นะคะถ้ามีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามหลังไมค์ก็สามารถสอบถามทั้ง4ท่านได้อีกทีนะคะและด้านขวามือของเราตรงนู้นจะมีบูธ3มี3มหาวิทยาลัยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลในมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะจะมี International Chengshi University Mingxuan University China Cultural University แล้วก็มีสายการบินอีก3สายการบินนะคะจะมี Starlux EVA Air แล้วก็มี China Airlines นะคะโอเคอันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานนะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจท่านด้วยนะคะ